ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การบรรยายอาสาฟอรัมปี2012นะคะในช่วงที่2นะคะดิฉันสุพิชาตวิวิทย์อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับเกียรติให้เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มการบรรยายในช่วงบ่ายนะคะขอประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับอาเซียนอาร์คิเทคนะคะเนื่องจากว่าเพื่อที่จะต้อนรับนะคะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2015นะคะทางสมาคมสถาปนิกสยามแล้วก็ทางสภาสถาปนิกนะคะได้เห็นความสำคัญนะคะแล้วก็ต้องการที่จะสนับสนุนกิจกรรมของสภาสถาปนิกอาเซียนนะคะเขาก็เลยได้มีการจัดสัมมนาร่วมกันนะคะซึ่งในสัมมนาเนี่ยก็จะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของประโยชน์ของการเป็นสถาปนิกอาเซียนนะคะซึ่งจัดตอนขณะนี้นะคะบ่าย2โมงที่ห้องจูปิเตอร์4นะคะเพื่อให้เห็นถึงว่าการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันแล้วก็เพื่อเน้นเรื่องความสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตนะคะซึ่งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยก็จะส่งผลกับการปฏิบัติวิชาชีพของสถาปนิกเราอย่างเต็มที่นะคะคือเราเองก็จะสามารถไปทำงานได้ในทุกประเทศที่เป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่สถาปนิกทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่าก็ต้องให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญนะคะสำหรับข้อมูลต่างๆนะคะสามารถเข้าไปหาได้ที่ www.aseanarchitectcouncil.org นะคะแล้วก็มี Facebook ด้วยนะคะคือ Facebook แล้วก็ ASEAN Architect Council นะคะสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์อันที่2นะคะคือเป็นโครงการนะคะที่จะขอเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมสถาปัตยกรรมร่วมสมัยเวนิสบินาเล่ครั้งที่13นะคะแล้วก็จะขอเชิญท่านผู้สนใจนะคะส่งผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมแนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมหรือว่าการตีความการออกแบบสถาปัตยกรรมนะคะตามแนวคิดของพันธรักษ์เดวิดชิปเปอร์ฟิลด์นะคะซึ่งในปีนี้เนี่ยมีธีมหลักคือคำว่า Common Ground นะคะแล้วก็มีเงื่อนไขการเข้าร่วมส่งผลงานนะคะคือท่านต้องเป็นสมาชิกของสมาคมนะคะโดยสมาชิกทุกประเภทเนี่ยสามารถส่งผลงานได้นะคะแล้วก็ไม่จำกัดจำนวนนะคะการคัดเลือกผลงานนี้ก็จะแบ่งเป็น2ขั้นตอนคือจะเป็นขั้นตอนแรกเกี่ยวกับการแสดงแนวคิดการออกแบบนะคะการตีความในเบื้องต้นแล้วก็ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเนี่ยก็จะได้รับคอมเมนต์จากคณะกรรมการเพื่อ develop ต่อไปนะคะส่วนรายละเอียดของการนำเสนอผลงานนะคะสามารถดาวน์โหลดรูปแบบไฟล์ได้ที่ www.asa.or.th นะคะแล้วก็ www.thaiarchvenice.org นะคะกำหนดการสำหรับวันสุดท้ายของการรับผลงานคือวันที่16พฤษภาคมนะคะที่สมาคมสถาปนิกสยามถนนพระราม9นะคะค่ะแล้วก็สำหรับการบรรยายในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด2รายการนะคะคือการบรรยายแรกนะคะจากขนุนสตูดิโอนะคะโดยคุณชาติเฉลิมเกลียวปฏินนท์แล้วก็การบรรยายจากวัสแลบโดยคุณวสุวิรัชศิลป์นะคะก่อนที่จะเริ่มการบรรยายนะคะอยากจะขอความกรุณาทุกท่านนะคะปิดโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็หรือปรับเป็นโหมดสั่นนะคะแล้วก็ท่านใดถ้าต้องการถ่ายภาพเนี่ยขอให้งดใช้แฟลชนะคะส่วนท่านใดที่ทำนำรถยนต์มานะคะสามารถประทับตาจอดรถได้ที่โต๊ะลงทะเบียนด้านหน้านะคะส่วนท่านที่ต้องการแต้มพวต.นะคะสำหรับการปฏิบัติวิชาชีพในระดับอาเซียนเนี่ยสามารถขอให้หย่อนหางตั๋วหางบัตรของท่านนะคะลงในกล่องทางด้านทางออกนะคะโดยจะมี2กล่องกล่องนึงจะเป็นของสมาชิกสภาแล้วก็อีกกล่องนึงจะเป็นของบุคคลทั่วไปนะคะแล้วก็เมื่อจบการบรรยายแล้วขอความกรุณาช่วยกรอกแบบสอบถามแล้วก็ส่งคืนให้กับสตาฟของเราด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะสำหรับท่านที่มีคำถามนะคะขอให้เขียนใส่กระดาษแล้วก็ส่งให้สตาฟของเราที่ใส่เสื้อสีขาวนะคะแล้วก็ทางคำถามจะได้โดนนำขึ้นไปให้โมเดอเรเตอร์ได้สื่อสารต่อไปนะคะแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเริ่มการบรรยายจากขนุนสตูดิโอนะคะโดยคุณชาติเฉลิมเกลียวปฏินนท์นะคะขอเชิญอาจารย์ปริยาบุญประสงค์ในฐานะผู้ดำเนินรายการบนเวทีค่ะได้ยินไหมคะอันนี้อ๋อโอเคค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอแนะนำขนุนสตูดิโอสักเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะให้คุณชาติเฉลิมขึ้นมานะคะคุณชาติเฉลิมเกรียวปฏินนท์นะคะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะจากมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะคุณชาติเฉลิมเนี่ยค่ะก็ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่Architectural Association นะคะในสาขา Diploma of Architecture ค่ะในปีแล้วก็สำเร็จการศึกษาในปี2542นะคะหลังจากนั้นเนี่ยคุณชาติเฉลิมก็ได้กลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็
เปิดออฟฟิศขึ้นที่ชื่อว่าขนุนสตูดิโอนะคะโดยขนุนสตูดิโอเนี่ยมีข้อจุดเด่นก็คือการออกแบบที่เน้นรายละเอียดนะคะแล้วก็พยายามที่จะปรับแนวคิดที่เป็นสากลให้เข้ากับบริบทของงานในประเทศไทยนะคะขนุนสตูดิโอเนี่ยค่ะได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแบบนะคะหมู่บ้านเด็กสภากาชาติไทยค่ะจากขออภัยนะคะได้รับรางวัลหมู่บ้านเด็กสภากาชาติไทยจังหวัดนครปฐมนะคะในปีพ.ศ. 2549ค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะขอเรียนเชิญคุณชาติเฉลิมเกลียวปฏินนท์ขึ้นบรรยายบนเวทีเลยค่ะขอบคุณค่ะต้องขอบคุณทางคณะผู้จัดงานนะครับที่ให้โอกาสเราได้ขึ้นมาเอางานมาพูดคุยกันนะฮะขนุนสตูดิโอก็จริงๆเปิดมานี่ปีที่12แล้วนะครับก็ขออนุญาตเล่าแบ็คกราวด์นิดนึงนะฮะคือพอผมจบจากศิลปากรเนี่ยก็ได้มีโอกาสเข้าไปทำงานกับออฟฟิศของอาจารย์อัชพลดุสิตนานนท์นะฮะซึ่งจริงๆก็ฝึกงานกับแกมาตั้งแต่อยู่ปี2ปี3ปี4อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็จบมาก็ทำกับแกอยู่สัก2 ปี 2 ปีครึ่งระหว่างช่วงที่ทำเนี่ยก็จริงๆก็ได้อิทธิพลความคิดมาจากทางอาจารย์อัชพลค่อนข้างมากนะฮะเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของอาจจะเป็นเพราะอาจารย์แกเป็นนักผังเมืองนะฮะก็แกก็จะสอนให้มองอาคารเนี่ยมากออกไปกว่าตัวอาคารเองนี่เป็นจุดหนึ่งที่เราก็ทำให้เรามองตัวสถาปัตยกรรมเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ตัวขอบเขตของตัวพารามิเตอร์ของอาคารหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไปศึกษาต่อที่ AA นะฮะก็ไปอยู่ดิโพลมาสคูลเหมือนกับไปอยู่ปี4ปี5ของเขานะฮะที่ AA นี่บรรยากาศมันก็จะแบบว่าเต็มไปด้วยบิ๊กเนมทั้งหลายนะฮะแบบว่าประมาณว่าเดินซื้อกาแฟอยู่หันมาข้างๆนี่เฮ้ยพี่เรมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ยูนิตที่ผมอยู่เนี่ยผมไปเลือกยูนิตที่ไม่ได้เป็นดิจิตอลมากๆไม่ได้เป็นงานหวือหวามากๆนะฮะจะเป็นเรื่องยูนิตที่เกี่ยวกับงานที่เขาเรียกว่าเกี่ยวกับไอเดียของ indeterminacy หรือว่าการคาดการวิธีการใช้งานอาคารที่ไม่ได้จบอยู่แค่เมื่ออาคารสร้างเสร็จนะฮะก็หลังจากนั้นพอปี5เนี่ยก็มาอยู่ในยูนิตที่เน้นงานเกี่ยวกับการเอาไอเดียของการแฟบริเคทอาคารเนี่ยที่มีผลต่อการออกแบบช่วงนั้นก็ทำงานที่generate ตัวออบเจกต์เนี่ยมาจากเลเซอร์คัตติ้งแมชชีนซึ่งอาจารย์เขาเป็นคนกำหนดมาให้เนี่ยนะฮะแล้วก็เอาตัวไอเดียเริ่มต้นพวกนั้นมาเป็นตัวคิกออฟเพื่อจะกำหนดตัวดีไซน์โปรเจกต์อีกทีนึงนะฮะก็นั่นคือประสบการณ์ที่ผ่านๆมาหลังจากนั้นช่วงที่กลับมาเนี่ยก็ประมาณปี98 99ก็อย่างที่ทราบก็คือฟองสบู่แตกนะฮะก็ไม่ได้ไปสมัครงานออฟฟิศไหนเพราะคิดว่าออฟฟิศไหนก็คงจะไม่ค่อยอยากจะรับคนเท่าไหร่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ต้องกระเสือกกระสนทำงานเองนะฮะก็มีบ้านจากงานบ้านญาติๆอะไรเงี้ยเข้ามาแล้วก็ค่อยๆต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆก็อย่างที่ทราบก็นี่คือปีที่12แล้วนะฮะงานช่วงแรกของเราก็จะเป็นสเกลมีเฉพาะงานบ้านอย่างเดียวแล้วก็เริ่มทำต่อไปเรื่อยๆมีงานอินทีเรียบ้างงานเอ็กซิบิชันบ้างแล้วก็หลังๆก็เริ่มมีงานอาคารพับลิกมากขึ้นนะครับวันนี้เนี่ยคือผมก็ถือโอกาสเนี่ยใช้เลคเชอร์เนี่ยเป็นการมองย้อนกลับไปที่งานตัวเองนะฮะว่าไอ้ที่เราทำผ่านๆมาเนี่ยมันมีอะไรจะมาพอพูดคุยกันได้บ้างแล้วก็วันนี้ผมก็เลยแบ่งไอ้ตัวหัวข้อของงานที่จะพูดเนี่ยนะฮะเป็น3หัวข้อคืออันแรกคือตัว constraint and givens นะฮะอันนี้ก็คือพวกข้อจำกัดและโอกาสที่มันอยู่ในงานแล้วก็ตัวงานที่มัน evolve มาจากตัวหัวข้อตรงนี้หัวข้อลำดับ2คือ latency นะครับ latency นี่ตอนแรกผมไม่รู้ว่าจะแปลมันว่าอะไรไปเปิดดิก
เขาแปลว่าการแฝงฝังนะฮะคือเหมือนกับความสามารถในการที่ตัว architecture เนี่ยมันพร้อมที่จะรับมือความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้นที่เราคาดการเอาไว้แล้วก็ลำดับสุดท้ายคือเรื่องของ tectonics นะฮะ tectonics ก็จะเป็นเรื่องของจริงๆก็คือ build form นะฮะว่าเรา respond กับส่วนที่มันเป็น build form หรือเป็นหัวข้อเกี่ยวกับตัว architectural element ต่างๆเนี่ยอย่างไรแล้วมีผลยังไงกับการคิดงานโดย3หัวข้อนี้ก็จะเป็นคล้ายๆ priority หลักในการ ในการที่เราเริ่มแต่ละโปรเจกต์กันนะครับในหัวข้อแรกนะครับตัวข้อจำกัดและโอกาสที่มันเกิดขึ้นในไซต์ไอ้บ้าน3หลังแรกที่จะมาให้ดูกันเนี่ยเป็นงานยุคแรกๆเลยนะฮะเป็นงานยุคที่เราแบบว่าเริ่มออฟฟิศเล็กๆทำกันคน2คนเนี่ยนะฮะงานส่วนใหญ่ที่เข้ามาก็จะเป็นงานสเกลเนี้ยสเกลเล็กๆบ้านขนาด50ถึง70ตารางวา requirement มีที่จอดรถ2คันมีพ่อแม่มาอยู่ด้วยกับลูกแล้วก็กำลังจะเซตอัพครอบครัวใหม่อย่างกรณีนี้เนี่ยหลังแรกบ้านคุณกวินเนี่ยอยู่ตรงแถวพระราม9เป็นหมู่บ้านเสรีเก่านะฮะแล้วก็ลูกชายคือเจ้าของบ้านเนี่ยก็มีงานมีการสามารถสร้างบ้านตัวเองได้แล้วก็ขอที่เดิมพ่อแม่สร้างบ้านหลังนี้คือพื้นที่ก็ค่อนข้างจำกัดนะครับพื้นที่ก็อยู่ที่ประมาณ70ตารางวาหน้ากว้าง12เมตรคราวนี้งบประมาณก็ไม่ได้มีอะไรมากก็หลังนึงไม่เกิน2ล้านบาทก็เราก็หัวข้อที่เราคิดว่าที่เราจะทำโปรเจกต์เนี่ยเราไม่ได้มีรูมในการที่จะไปทำรายละเอียดอะไรมากมายนะครับงานนี้ก็เราก็พยายามจะหาวิธีในการที่จะจับไอ้ตัว requirement ทั้งหลายของเขาเนี่ยเข้ามาอยู่แล้วก็ทำให้มันเกิดการใช้งานกับพื้นที่ได้เหมาะสมนะครับก็ตัวบ้านเนี่ยฝั่งเนี้ยเป็นบ้านอีกหลังนึงนะครับมันเป็นชุดบ้านจัดสรรของหมู่บ้านเสรีเหมือนกันแต่ว่าเขาต่อเติมมาจนแบบว่ามาชิดบ้านเนี่ยสนิทเลยแล้วก็ทำเป็นโรงงานยาคราวนี้พอเราจะไปสร้างบ้านเราก็ไม่อยากจะแบบว่าไปเว้นที่นิดนึงแล้วก็ทำให้แบบว่ากลิ่นยากลิ่นอะไรเนี่ยมันปนเข้ามาแล้วก็ใช้วิธีอันนี้ใช้วิธีเข้าไปเนโกเชียตเขาเลยคือบอกเขาว่าเนี่ยขอสร้างบ้านเข้ามาชิดด้านนี้ซึ่งตามกฎหมายเขาสามารถนะฮะว่าถ้าเขายินยอมให้เราสร้างได้เนี่ยก็สร้างเข้าไปชิดเพื่อเราสามารถจะแอดไอตัวที่จอดรถ2คันเนี่ยเข้าไปได้แล้วตัวบ้านที่เหลืออีกเนี่ยอยู่ประมาณ7เมตรเนี่ยผมต้องใส่ห้องนั่งเล่นต้องใส่สะพานต้องใส่บันไดแล้วก็ใส่ตัวระยะเซตแบ็คของบ้านฝั่งนี้เข้าไปก็เนี่ยนะฮะถ้าดูจากแอคโซโนเมตริกเนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆบ้านเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ฝั่งคือฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับฝั่งขวานี่จะเตี้ยกว่าฝั่งซ้ายแล้วมันจะระดับมันจะค่อยๆเป็นสเต็ปขึ้นไปสลับ2ฝั่งแล้วก็ใช้ตัวการแบ่งตัวทางเดินเนี่ยฮะที่จะไต่ขึ้นไปที่ระดับต่างๆข้างบนเนี่ยโดยที่พยายามจะกำหนดไอ้ตัว experience ของคนที่เข้าไปเนี่ยให้มันไม่รู้สึกว่ามันสูงมากนักโดยการค่อยๆทอนระดับความสูงทีละนิดหนึ่งนะจากสเต็ปแรกขึ้นไป5ขั้นเข้าระเบียงอีก2ขั้นเข้าโฟเย่อีก1ขั้นขึ้นไปลิฟวิ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งลงไปข้างล่างเป็นห้องอาหารนะฮะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเดินขึ้นไปข้างบนเอาตัวชานพักเนี่ยเป็นตัวโถงทางเข้าของห้องนอน2ห้องก่อนที่จะขึ้นไประดับข้างบนอีกทีนึงเป็นห้องนอนใหญ่ไอตัวพื้นที่ด้านล่างเนี่ยก็ที่เป็นห้องอาหารเนี่ยก็ไปอยู่ต่ำนิดนึงซึ่งก็พอดีก็ไปสอดคล้องกับ requirement ของเจ้าของนะฮะไปอยู่พื้นที่ตรงเนี้ยคือเจ้าของนี่ตรงตกเย็นบางทีชอบชวนเพื่อนมาแข่งนับเลขกันอะไรเงี้ยนะครับก็จะได้หลบสายตาตำรวจได้บ้างหลังที่2อันนี้จริงๆเป็นเดี๋ยวนะครับหลัง2นี่อยู่แถวประชาชื่นนะครับเป็นบ้านโจทย์คล้ายๆกันแล้วก็คือมีคู่แต่งงานใหม่คุณแม่ให้ที่มา1แปลงแต่คุณแม่มีข้อแม้ว่าคุณแม่ขอมาอยู่ด้วยคราวนี้ตัวลูกสะใภ้ก็แอบมากระซิบกับผมว่าจริงๆเขาอยากได้พื้นที่ส่วนตัวของเขาเยอะๆหน่อยคือผมก็เข้าใจในบ้านมันก็จะมีดราม่ามีอะไรกันอยู่นะฮะเราก็ต้องทำยังไงที่จะทำให้ไอ้ตัวการจัดพื้นที่ของเราเนี่ยคุณแม่เจ้าของที่ก็จะรู้สึกว่าไม่ได้ถูกผลักดันออกไปไกลนักแล้วก็ทางค
ุณลูกสาวเนี่ยก็จะมีอาณาจักรส่วนตัวของเขาด้วยนะครับก็และยังแถมว่าต้องมีที่จอดรถ6คันนะคือ requirement พวกนี้บางทีมันจะมาเยอะมากแล้วเราก็อาจารย์อัชพลสอนผมว่างานศัลยกรรมเป็นงานบริการนะเราก็พี่เอา6คันผมก็ให้6คันนะก็เนี่ยฮะก็พยายามจะจัดก็โทษนะครับก็โซลูชันจริงๆจะคล้ายๆกับหลังแรกก็คือผมเอาฟังก์ชันที่เป็นส่วนที่มันต่อเนื่องกับเซอร์วิสเนี่ยมาไว้ที่ชั้นล่างนะครับก็คือจะไปอยู่ที่ทางด้านหลังตรงนี้พวกห้องอาหารแล้วก็ตัวครัวเนี่ยซ่อนไปอยู่ด้านล่างข้างล่างนี่ที่เหลือเนี่ยผมให้ที่จอดรถไปเลยคือ4บวก2นะฮะ2จอดข้างนอกตรงนี้แล้วก็เทคนิคเดียวกันก็คือไต่บันไดขึ้นไปแต่ทำยังไงให้บันไดเนี่ยมันค่อยๆแยกเซอร์คูลเลชันของตัวคุณแม่สามีกับคุณภรรยาในบ้านเนี่ยให้แต่ละคนมีอาณาจักรของตัวเองโดยที่คุณแม่สามีมีที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับมี access เข้ากับตัว ห้องนั่งเล่นใหญ่ตรงกลางส่วนห้องของตัวเจ้าของบ้านเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วก็มีบันไดเล็กๆนี้ขึ้นไปที่จะไปที่ห้องลูกเขา2คนข้างบนนะครับอันนี้เป็นอีกหลังหนึ่งที่ก็เผอิญมาอยู่ที่ในหมู่บ้านเสรีเหมือนกันนะครับเป็นบ้านลูกพี่ลูกน้องผมเองที่คล้ายๆกับบ้านหลังแรกคือบ้านคุณกวินเนี่ยที่เท่าๆกันแล้วก็อันนี้ต้องการที่จอดรถ4คันต้องการสวนต้องการ cross ventilation เพราะไม่ชอบเปิดแอร์นะฮะแล้วก็แม่ของแม่กับน้องสาวเจ้าของบ้านก็ยังอยู่ในที่นี้ด้วยก็จริงๆโจทย์คล้ายๆกับบ้านหลัง2นะฮะก็คือต้องต่างคนต่างต้องการจะมีพื้นที่ส่วนตัวไว้เราก็จะโซลูชันจะคล้ายๆกันอุ๊ยโทษนะครับผิดอีกแล้วก็คือจอดรถข้างล่างเลย4คันนะครับผมเว้นเป็นพื้นที่คอร์ดตรงกลางเอาไว้แล้วก็ห้องอาหารเซอร์วิสเนี่ยจะอยู่ที่ด้านล่างเสร็จแล้วผมก็มีชุดของบันไดตรงเนี้ยที่เราทำแอคโนเมตริกมาให้พยายามจะให้เห็นเนี่ยนะว่ามันจะค่อยๆไต่ค่อยๆแบ่งพื้นที่ไปทำให้พอขึ้นมาที่ชั้นแรกเจอลิฟวิ่งก่อนขึ้นไปอีกนิดนึงเจอส่วนของแม่กับน้องสาวแล้วขึ้นไปบันไดยาวเนี้ยอีกหน่อยนึงถึงจะขึ้นไปเป็นพื้นที่ส่วนตัวของครอบครัวใหม่ที่เข้ามาอยู่นะครับก็นี่ก็เป็นงานชุดแรกๆที่เราส่วนใหญ่ก็จะคอนเซนเทรตเฉพาะในช่วงในเรื่องของการจัดระบบการอยู่ร่วมกันนะฮะแล้วก็หรือว่าถ้าต่อไปข้างหลังมันจะในภายภาคหน้าจะมีการปรับเปลี่ยนและใช้สเปซก็จะกว้างๆอยู่ส่วนนี้เป็นงานประกวดแบบนะครับซึ่งจริงๆก็คือเริ่มจากไอเดียของข้อจำกัดเหมือนกันเป็นงานอาคารผ่าซากนะฮะอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนคือตัวโปรเจกต์นี้เนี่ยโปรแกรมคือต้องการจะคือเดิมมีอาคารอยู่มีอาคารตรงนี้อาคารเดิมตรงนี้คืออันนี้นะครับเป็นอาคารห้องปฏิบัติการเดิมซึ่งออกแบบโดยคุณเจนสกลธนารักษ์กันนะถ้าพวกน้องๆรุ่นใหม่อาจจะไม่เคยได้ยินแต่ว่าจริงๆท่านเป็นโมเดิร์นิสต์ยุคแรกๆของเมืองไทยนะครับแล้วก็เราก็พยายามจะไปศึกษาอาคารนี้ก่อนว่าตัวอาคารเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงก็โชคดีที่ทางมหาวิทยาลัยเขายังเก็บพิมพ์เขียวดั้งเดิมไว้นะครับเราก็มานั่งดูขอโทษนะครับคือภาพมันจะไม่ชัดนิดนึงคืออาคารที่อาจารย์เจนทำไว้เนี่ยแกทำเป็นจริงๆเป็นอาคารที่ง่ายมากนะฮะก็คือเป็นกริด5คูณ5แล้วก็มีเป็นเหมือนอาเขตรอบๆแล้วมีหลังคายื่นไปยาว3เมตรผมก็พยายามจะเข้าใจเองนะฮะว่า เหตุที่อาจารย์แกยื่นตัวหลังคาเนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะมากเนี่ยก็จริงๆแล้วก็คือมันสามารถทำให้ตัวอาคารเดิมเนี่ยเปิดหน้าต่างได้รอบแบบว่าตลอดทั้งวันเลยเนื่องจากตัวอาคารผ่าซากเนี่ยจริงๆการดูแลเรื่องไฮจีนที่ดีที่สุดก็คือทำยังไงก็ได้ที่ทำให้อากาศมันโฟลว์ไปดีๆที่สุดนะฮะแล้วแกก็เว้นพื้นที่ตรงกลางเนี่ยพอดีเซกชันอยู่ต่ำมากตรงกลางเนี่ยทำเป็นเหมือนเป็นคอร์ดเล็กๆแล้วก็มีช่องลมที่ทำให้อากาศมันถูกดูดผ่านตรงกลางเข้าไปได้ด้วยเราก็เอาไอเดียตรงเนี้ยนะครับมาประกอบกับ requirement ใหม่ที่ทางมหาลัยเกษตรให้มาก็ในรายละเอียดผมอาจจะไม่ไปถึงนะครับแต่ว่าก็คือเราจะปรับตัวอาคารเดิมเนี่ยเป็นกลายเป็นห้องปฏิบัติการที่เป็นห้องแลบแทนแล้วตัวส่วนพื้นที่อาคารที่ต้องดีลกับการผ่าซากสัตว์ที่มันใหญ่ขึ้นจากเดิมที่อาคารเดิม
ไม่สามารถจะรองรับได้นะฮะอย่างหลังๆก็มีผ่าม้าผ่าวัวยิ่งช่วงโรควัวบ้าระบาดเนี่ยก็ผ่าวัวกันอุตลุดนะฮะแล้วก็ตัวอาคารเดิมชักจะรับมือไม่ไหวเราก็พยายามจะจัดไอ้ตัวโฟลว์ของการดูแลเลือกซากสัตว์ที่เข้ามาเนี่ยนะฮะจะมีรถเข้ามาถึงแล้วก็ซากสัตว์ที่เข้ามาตามไอ้ตัวฮอยส์ที่เป็นคานยาวๆข้างบนเนี่ยนะลากเข้ามาแล้วก็จัดการถ้าสัตว์ที่ยังผ่าไม่เสร็จก็เข้าห้องเย็นผ่าเสร็จแล้วก็มาที่เตาเผาแล้วก็มีห้องส่วนล้างมือส่วนอะไรอยู่นี่แต่ส่วนหนึ่งที่มันเป็นแล้วก็ตัวลักษณะของอาคารเนี่ยนะครับเราก็พยายามจะนำแนวคิดเดิมของทางที่อาคารของอาจารย์เจนเนี่ยทำเอาไว้นะฮะก็คือตัวอาคารเนี่ยผมยังทำให้มันมีเป็นพื้นที่ที่เป็นอาเขตอยู่รอบๆแล้วก็ทำให้ตัวอาคารเนี่ยสามารถเปิดหน้าต่างได้ทั่วทุกด้านเหมือนกันเพื่อให้ ventilation เนี่ยมันไปได้เต็มที่นะครับกับอีกจุดนึงก็คือตัวข้างๆอาคารเนี่ยมันมีต้นหางลูกยูงอยู่ต้นนึงต้นใหญ่เลยนะฮะก็เราก็ไม่อยากจะตัดต้นนี้เราพยายามจะเก็บไว้แล้วก็สร้างพื้นที่คอร์ดพื้นที่นี้ตรงนี้ลงมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในเนี้ยผมว่ามันคงน่าร่มรื่นดีรู้สึกว่าถ้าหลังจากผ่าวัวผ่าควายอะไรเสร็จออกมาข้างนอกเห็นต้นไม้ใบหญ้าบ้างน่าจะดีกว่าเป็นแต่ห้องอย่างเดียวนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือไอ้สภาพดินของที่กำแพงแสนเนี่ยใต้ดินมันเป็นซัลเฟตเยอะนะฮะทำให้ไอ้ตัวโครงสร้างเนี่ยมันจะถูกกัดกร่อนเยอะมากคือตอนแรกเนี่ยทางคุณหมอที่ดูแลเรื่องอาคารผ่าสร้างเนี่ยแกก็อยากจะได้เป็นห้องไอ้ตัวเตาเผาอุ้ยตัวเตาเผาอุ้ยตัวเตาเผาเนี่ยฮะฝังอยู่ใต้ดินแต่เราก็ไม่ยอมทำมันนะฮะเราก็บอกว่ามันควรจะอยู่ข้างบนแล้วก็ตัวโปรเจกต์มันก็ออกมาประมาณนี้นะครับก็ตัวรูปร่างอาคารตรงนี้จะเห็นคอร์ดกลางที่มีต้นหางนกยูงเดิมอยู่ตัวรูปด้านอาคารเราก็พยายามจะสร้างความต่อเนื่องของในตัวทั้ง proportion แล้วก็ตัว grid line นะครับโดยที่เราก็ไม่ได้ copy grid line 5x5 นั้นมาซะทั้งหมดนะเรารู้สึกว่ามันเทอะไปนิดนึงแล้วก็ซอยมันเพิ่มเป็น 2.5 นะครับแล้วก็จะออกมาคล้ายๆอย่างนี้ความสูงพิกัดต่างๆนี่ก็จะพยายามที่จะสร้างความต่อเนื่องกับอาคารเก่าแต่ว่าโปรเจกต์นี้เราก็ไม่ได้ชนะประกวดนะครับแต่ก็เราชอบไอเดียมันบางอย่างคราวนี้เป็นจะอีกสเกลที่มันใหญ่ขึ้นนิดนึงเป็นงานประกวดแบบเหมือนกันนะในสักน่าจะ 4-5 ปีก่อนอาคารศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรมที่มหิดลศาลายานะฮะคือไซต์ของโปรเจกต์เนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าตรงนี้คือโปรแกรมเนี่ยrequire พื้นที่หอประชุมนะฮะห้องออดิโทเรียมพื้นที่ห้องบรรยายรวมแล้วก็พื้นที่นี้จะใช้เป็นตัวแลนด์มาร์คใหม่ของมหิดลด้วยคือเดิมเนี่ยตัวผังเดิมที่เราวิเคราะห์นะครับว่าผังเดิมของศาลายาเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับทางถนนพุทธมณฑลสาย4มากโดยที่อาคารหลักทั้งหลายเนี่ยพวกอาคารสำนักอธิการบดีพวกหอสมุดกลางห้องบรรยายรวมโรงอาหารเนี่ยจะอยู่ในแกนนี้หมดนะครับถัดมาตรงล่างตรงพื้นที่สีเขียวนี่เป็นสวนสมเด็จเจ้าฟ้านะครับแล้วก็ตัวสวนสมุนไพรนี่อยู่ด้านนี้ตัวอาคารของคณะดุริยางคศิลป์เนี่ยอยู่ทางด้านหน้าแล้วก็มีกลุ่มเรือนไทยของไม่ดนที่เราอาจจะเคยเห็นภาพกันบ้างนะอยู่ทางด้านนี้แล้วตัวพื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะมีเอฟเฟกต์อะไรได้บ้างกับการที่มันเกิดพื้นที่ตรงนี้ขึ้นมาก็เราก็พยายามจะศึกษาคีบแนวแกนของตัวอาคารสวนเจ้าฟ้าเนี่ยนะครับแล้วก็กำหนดขอบเขตตามเส้นประเนี่ยนะฮะให้เป็นตัวขอบเขตของอาคารของเราแล้วก็พยายามจะไม่เลยไปในพื้นที่อย่างนั้นเพื่อเว้นที่ว่างด้านข้างเนี่ยเพื่อเปิดมุมมองให้ออกไปสู่ตัวเรือนไทยกลุ่มเรือนไทยกับตัวอาคารของคณะดุริยางคศิลป์นะคือเรามองว่าการเปิดพื้นที่มุมมองเนี่ยน่าจะทำให้เปิดโอกาสเหมือนกับจะดึงตัวอาคารกลุ่มอาคารดุริยางคศิลป์เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับทางผังรวมของมหิดลมากขึ้นเพราะเท่าที่ไปดูเนี่ยเราสึกว่าคือกลุ่มอาคารของคณะดุริยางเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นอาคารที่สวยมากนะฮะแต่ว่ามันค่อนข้างตัดขาดเหมือนแยกออกจากตัวผังรวมไปเลยแล้วก็เราอยากจะเปิดพื้นที่ไอตัวเนี่ยเชื่อมทางด้านเขียวๆนี่เข้าด้วยกันนี่เราก็เลยกำหนดขอบเขตอาคารเราไว้อย่างนี้อันนี้อาคารเราก็มันก็จะกลายเป็นพื้นที่ที่มันจะเป็นลักษณะแคบยาวนะครับแล้วก็เราก็
ผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องอาคารมากนักนะครับเพราะว่าจริงเราก็ไม่ได้ชนะประกวดแล้วก็แต่ที่เราชอบไอเดียก็คือเราพยายามจะต่อตัวพื้นที่สีเขียวจากตัวสวนเจ้าฟ้าเนี่ยทำเป็นลานหญ้าขึ้นมาสูงๆนะฮะแล้วอาคารซ้อนเข้าไปข้างใต้นะฮะแล้วก็เราคิดว่ามันน่าจะทำให้มันเกิดพื้นที่ที่มันมีคาแรคเตอร์เฉพาะของมันอันขึ้นมาอันนึงเพราะเรามองว่าพอเป็นสถาบันการศึกษาที่มันมีจริงๆมันมีเรื่องราวมีประวัติมีอะไรอยู่เนี่ยมีชีวิตของคนที่เข้ามาผ่านสถาบันตรงนี้เนี่ยมันน่าจะมีพื้นที่เก๋ๆสักอันนึงที่แบบว่านักเรียนมหาลัยเขาอาจจะอินเวนต์กิจกรรมต่างๆที่เข้าไปใช้ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับก็คืออย่างตัวอย่างเนี่ยคือเป็นลานหญ้าขนาดใหญ่แล้วมองขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็จะเป็นตัวเรียกว่าเป็นหอคล้ายๆหอจดหมายเหตุของสมเด็จพระบิดาอะไรเงี้ยอยู่ข้างบนแล้วตัวหอจดหมายเหตุนี่ก็จะกลายเป็นถ้ามองจากทางถนนทางด้านปิ่นเกล้านครชัยศรีเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นแลนด์มาร์คให้กับตัวมหิดลด้วยเพราะว่าปัญหาของมหิดลอย่างนึงคือคนขับรถผ่านมองไม่เห็นแต่ก็นี่คือเป็นไอเดียเบื้องต้นนะครับแล้วเราก็ไม่ได้ explore ต่อนะครับเพราะว่าก็อย่างที่ทราบเราไม่ได้เข้ารอบตรงนั้นถัดมาเป็นหมู่บ้านเด็กนะครับอันนี้ก็ประมาณฮัลโหลครับประมาณ5ปีก่อนสายอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับเป็นโปรแกรมประกวดแบบที่ทางสมาคมสามนิกสยามคล้ายๆว่าทำถวายสมเด็จพระเทพรัตน์นะฮะก็โปรแกรมเนี่ยมีที่ที่ทางเป็นพระอาจารย์ของสมเด็จพระเทพเนี่ยนะฮะถวายที่ให้เป็นที่ประมาณ19ไร่นะครับทั้งหมดแล้วก็ทางข้อกำหนดเนี่ยก็กำหนดว่าจะขอกัน30เมตรด้านล่างเนี่ยเป็นเอาไว้ให้ทางสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยใช้เป็นการส่วนฮัลโหลไซต์เป็นที่โล่งๆมีต้นไม้ขึ้นบ้างนะฮะมีต้นไม้ใหญ่อยู่บ้างก็ตามผังที่ทางสมาคมเขาได้ไปเมเชอร์มาให้แล้วนะฮะแล้วก็โปรแกรมเนี่ยต้องการให้ออกแบบบ้าน12หลังสำหรับเด็กหลังละ9คนนะฮะแล้วก็มีแม่เป็นเซอโรเกตนะเป็นแม่สมมติขึ้นมาแล้วก็มาคอยดูแลเด็กทั้ง9แล้วก็แต่ละหลังก็จะอยู่กันเป็นเอกเทศนะฮะแล้วก็จะมีตัวผู้อำนวยการโครงการคอยเฝ้าเหมือนเป็นคุณพ่อหลักๆของทั้งบ้านนี่อยู่อาคารตัวโปรแกรมก็ขอให้งานออกแบบเนี่ยสามารถแบ่งเฟสได้ด้วยนะครับเราก็ไปนั่งดูโปรแกรมแล้วเราก็ตีความกันนิดนึงว่าคือรูปเนี้ยจะบอกอะไรเลยเกี่ยวกับพื้นที่ได้เยอะนะฮะก็คือภาพนี้จะมาจากหนังสือของเฮอร์แมนเฮอร์สเบอร์เกอร์นะครับ Lesson for Student in Architecture ก็รูปนี้เป็นภาพของเด็กน้อยคนหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงพอชหน้าบ้านนะฮะแล้วก็พอดีรูปมันอาจจะไม่ชัดตรงเงาดำๆเนี่ยจริงๆจะมีชายกับโปร่งแม่อยู่ก็คือเราพูดถึงระยะห่างที่เหมาะสมนะฮะในการดูแลเด็กก็คือเราอยากจะสร้างพื้นที่ที่ว่าเด็กเนี่ยอยู่ในระยะที่เราไม่ต้องไปเฝ้าประคบประหงมกันอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าให้เขามีโอกาสที่เขาจะได้พัฒนาการทางความคิดความรู้สึกอะไรของเขาเนี่ยในพื้นที่ที่มันปลอดภัยนะฮะก็เราก็เอาไอ้ตัวภาพเนี้ยมาเป็นจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็มีโปรเจกต์ไอ้ก็มีตัวคอนเซปต์เนี่ยประกอบเข้าไปด้วยคือผมมองว่าไอ้ตัวการเลี้ยงเด็กเนี่ยมันต้องมีดิสซิปลินมันต้องมีอินสปิเรชันมันต้องมีรีซอร์สให้เด็กนะฮะก็คือต้องทำยังไงให้ตัวอาคารตัวสถาปัตยกรรมเนี่ยมันมีส่วนช่วยในการสร้างวินัยในการเติบโตขึ้นมาของเด็กทำยังไงตัวสถาปัตยกรรมจะทำให้เด็กเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะมีชีวิตที่ดีนะฮะหรือว่าตัวพื้นที่เนี่ยจะจัดเตรียมยังไงให้เด็กสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้ในกรณีที่เขาต้องการเช่นเขาอาจจะปลูกผักปลูกหญ้าทำอาชีพเสริมพิเศษเนี่ยมีพื้นที่ให้มีฟาซิลิตี้ที่รับรองนะฮะแล้วเราก็มาเริ่มดูจากตัวพื้นที่นะฮะว่าคือมันมีต้นไม้เดิมอยู่พอสมควรถึงจะไม่เยอะนักนะฮะเราก็ไปที่ไซต์ไปเลือกกันทีละต้นเลยแล้วก็กำหนดเป็นพื้นที่นี่ออกมานะฮะแล้วเราก็มาดูว่ามันในตัวกลุ่มต้นไม้เนี่ยคือที่มันไม่มีอะไรเลยมันเรียบๆนะฮะมีแต่ต้นไม้อย่างเดียว
แล้วก็ที่จะเป็นประเด็นนิดนึงก็คือจะมีพื้นที่อนุรักษ์อยู่นิดนึงตรงนี้คือเป็นซากเจดีย์เก่าหรือเป็นแดนประหารอะไรเนี่ยผมก็ไม่ทราบเขาบอกว่าที่ตรงนี้มันแรงนะฮะแล้วก็เราก็ไปดูว่ามันมีจิโอเมตรีอะไรที่มันซ่อนอยู่ในนี้นะฮะแล้วก็พอกำหนดแนวต้นไม้ใหญ่ๆอย่าง 4-5 ต้นพวกนี้จะเป็นต้นกามปูที่เหลือก็ต้นแบบว่าต้นนู่นต้นนี่มะขามเทศต้นมะเกลือต้นอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เราก็ดูไอ้แนวต้นกล้ามปูหลักๆเนี่ยแล้วก็กำหนดมาเป็นตัวเส้นถนนเริ่มต้นก่อนคือจริงเรามีโซดดิ้งในใจอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เอาต้นกล้ามปูเนี่ยเข้ามาเป็นจุดเริ่มแล้วก็ใส่ตัวรายละเอียดเข้าไปคือจากต้นกล้ามปูเนี่ยก็พอมีถนนเราก็จะเริ่มมีตัวอาคารหลักที่เป็นศูนย์กลางนะครับตัวส่วนของเด็กเนี่ยผมกั้นไว้ทางด้านนี้ผมแบ่งเป็นบ้านเลย12หลังแบ่งซอยตรงไปตรงมาเลยนะฮะแล้วก็12แปลงต่อกันแล้วสามารถทำให้สามารถแบ่งเฟสได้คือถ้าจะสร้างก็สร้างตรงกลางก่อน4หลังแล้วที่เหลือจะสร้าง4หลังตรงนี้หรือ4หลังตรงนี้ก็ได้คืออีกไอเดียนึงคือผมอยากจะให้บ้านที่เราทำเนี่ยมันเป็นบ้านธรรมดาธรรมดาคือไม่อยากให้มันเป็นสเปซที่มันทำให้เด็กเขารู้สึกว่ามันพิเศษกว่าคนอื่นหรือว่ามันเก๋กว่าคนอื่นหรืออะไรเงี้ยนะฮะก็คือจะเป็นบ้านธรรมดาหนึ่งหลังที่มี cross ventilation ที่ดีมีพื้นที่ที่เป็นสัดเป็นส่วนเด็กสามารถกินข้าวเสร็จหรือว่าต้องล้างจานแล้วไปคว่ำจานตรงไหนมีพื้นที่ด้านหลังให้เขาไปสามารถปลูกผักสวนครัวได้โดยที่แบ่งอาณาเขตชัดเจนว่านี่เป็นสวนของฉันไม่ใช่สวนรวมเหมือนแบบว่านารวมแบบคอมมิวนิสต์อะไรเงี้ยนะฮะก็คือผมว่าสวนเล็กๆน้อยๆพวกนี้มันก็จะมีส่วนช่วยในการที่สร้างวินัยในการที่เขาจะเติบโตขึ้นมาได้นะฮะมีบ้านเป็นหลังๆชัดเจนที่แบ่งอาณาเขตเนี่ยตกเย็นแม่เรียกกินข้าวต้องกลับไม่ใช่บอกว่าไปเล่นอยู่บ้านน้าคนนู้นบ้านน้าคนนี้คือนั่นคือประเด็นของไอ้พวกระเบียบดิสซิปลินที่เราพยายามจะใส่เข้าไปในตัวงานอาร์คิเทคเจอร์นะฮะแล้วก็ได้รับเลือกมาก็ได้สร้างนะครับบ้านภาพปลายๆมันก็จะเป็นเพอร์สเปคทีฟที่เราคาดการไว้แต่แรกต้นไม้ที่ใส่เข้าไปก็จะเป็นต้นไม้กินได้ซะเยอะนะฮะก็หวังว่ามันจะเป็นรีซอร์สอีกอย่างที่ทำให้เขาได้ใช้ชีวิตได้สะดวกขึ้นอันนี้ก็เป็นภาพหลังจากเสร็จแล้วนะครับอันนี้จริงๆก็เมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเองก็กลับไปเยี่ยมดูนะครับก็ต้นไม้ก็แห้งๆไปนิดนึงนะฮะคือจริงๆมันตั้งแต่ระหว่างช่วงก่อสร้างแล้วต้นกัมปูที่เป็นจุดเริ่มของเราเนี่ยตายไป3ต้นก็เป็นที่เสียใจมากของพวกแบบนะฮะแต่ก็ผ่านมาละก็เดี๋ยวเราอาจจะต้องหาต้นไม้ไปเพิ่มให้เขานะฮะก็ได้ไปคุยกับคุณแม่สมมุติเนี่ยนะครับก็ทุกคนก็ใช้พื้นที่กันได้อย่างที่เราตั้งใจไว้พอสมควรนะครับได้ล้างจานอย่างที่บอกได้มีที่คว่ำจานอย่างที่บอกคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะก็งานถ้าจะพูดถึงเรื่องประกวดแบบตรงนี้จริงๆแล้วผมว่าก็มันระหว่างช่วงงานก่อสร้างเนี่ยมันจะมีผมรู้สึกว่ามันมีปัญหาเรื่องcommunication เล็กน้อยนะฮะระหว่างตัวพวกแบบเองกับตัวเจ้าของโครงการคือเราไม่ได้เจอกันโดยตรงสักทีเดียวทุกอย่างต้องพูดผ่านทางสมาคมไปนะฮะก็มีบางจุดที่เราก็เสียดายนิดนึงว่าถ้าเรารู้ก่อนเนี่ยเราอาจจะทำโปรเจกต์นี้ได้สมบูรณ์กว่านี้นะฮะก็ไม่เป็นไรเปลี่ยนหัวข้อหัวข้อถัดมาเรื่อง latency นะครับที่ผมเกริ่นไว้แล้วว่าเป็นเรื่องของการแฝงฝังหรืออะไรเนี่ยคือ ability ในการที่ space สามารถถูกปรับใช้ให้สอดคล้องกับการใช้งานที่มันเปลี่ยนไปผมจะไล่จากงานสเกลเล็กขึ้นไปสเกลใหญ่นะอันนี้เป็นร้านบูติกของดีไซเนอร์อินดี้นะฮะคุณมันชุมาศนำเบญจพลหรือมันชุเนี่ยนะฮะก็จริงๆเราทำร้านนี้มาให้แกตั้งแต่ร้านแรกนะฮะนี่เป็นร้านที่5แล้วแกก็จะเป็นไคลเอนต์จะว่าในฝันก็นิดหน่อยนะฮะก็คือแกบอกว่าพี่จะทำอะไรก็ได้พี่เอาเสื้อหนูไปดูแล้วพี่ก็จะทำอะไรก็ได้ก็พองานอย่างนี้คือจริงๆผมอาจจะไม่ได้ถนัดเรื่องแฟชั่นนักนะฮะผมก็งานนี้ผมจะได้ท่านอาจารย์กิจโชติจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยมาฟีเจอริงด้วยก็ท่านอาจารย์กิจโชติก็เวลาเครียดๆจากงานสอนก็จะมาปล่อยของที่ออฟฟิศบ้างนะก็
ก็งานนี้เนี่ยเอาเร็วนิดนึงนะครับเดี๋ยวเวลาหมดคือมีงบให้ 200,000 บาทแล้วก็อยากให้ทำเสร็จภายใน1อาทิตย์อะไรเงี้ยอาจารย์กิจโชติก็มาก็ทำงานด้วยกันนะครับมาพร้อมไอเดียที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเช่าตัวสคาฟโฟลดิ้งไปซื้อสคาฟโฟลดิ้งมือ2มาตั้งเป็นโครงแล้วก็มีไอเดียว่าเราจะเอาตัวไม้โครงที่เป็นไม้ตะแบกเนี่ยราคาถูกๆเนี่ยเอามาทำเป็นตัวสร้างพื้นที่นะครับตัวพื้นที่ขนาด 3.5 คูณ 9.5 นะฮะก็เนี่ยฮะสคาฟโฟลดิ้งนี่มันจะตั้งเร็วมากตั้งเสร็จภายในเวลา6ชั่วโมงด้วยค่าใช้จ่ายประมาณ 50,000 บาทนะครับก็ตั้งตัวสคาฟโฟลดิ้งนี่ขึ้นมาแล้วก็เราก็เอาตัวชิ้นไม้เนี่ยเข้าไปแขวนจัดการตามเพื่อจะห่อหุ้มในพื้นที่นะฮะแล้วก็สร้างเป็นพื้นที่ที่ใช้แขวนเสื้อได้บ้างปรับเปลี่ยนได้ด้วยนะครับคือถ้าเป็นชุดยาวเราจะแขวนอย่างนี้ถ้าเป็นชุดแซกเราจะแขวนอย่างนี้เป็นเสื้อจะแขวนอย่างนี้เป็นรองเท้าจะแขวนอย่างนี้แล้วในไอ้ช่องว่างระหว่างไอ้ชิ้นไม้ที่แขวนมาเนี่ยก็เราก็ใส่ไฟเข้าไปซ่อนเข้าไปได้ด้วยก็อันนี้เป็นเพอร์สเปกทีฟนะครับแต่ก็ทำไมทำเหมือนอย่างก็ไม่รู้อันนี้เป็นรูปจริงเหมือนเพอร์สเปกทีฟเลยเนี่ยนะฮะก็คือรูปจริงก็ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาได้ปรับเปลี่ยนในการแขวนไปบ้างหรือเปล่าเพราะตอนแขวนมันก็จะต้องมานั่งจัดระเบียบนิดนึงเหมือนกันแต่เท่าที่เห็นเนี่ยคือตอนที่กำลังจะเปิดร้านเนี่ยก็ไฟมันไม่ค่อยถูกใจดีไซเนอร์เขาเท่าไหร่เขาก็ขอให้ปรับเปลี่ยนแล้วก็ขยับให้ได้ตามที่ต้องการนะครับอันนี้จะเป็นงานที่เราเข้าไปประกวดแบบของห้องเป็นเทรนนิ่งรูมนะครับเป็นห้องที่ทางบริษัทหลักทรัพย์พัทละนะฮะเขาต้องการจะทำเพื่อคล้ายๆเป็นโปรเจกต์ขอบคุณท่านประธานบริหารคนเดิมที่กำลังจะเกษียณอายุนะฮะชื่อคุณบรรยงพงพาณิชย์เนี่ยหรือที่พัทละเขาเรียกกันว่าพี่เตานะพี่เตาก็จะเป็นคนประเภทแบบว่าเป็นเมนทอร์ให้ทุกคนได้เป็นที่ปรึกษาได้มีคำพูดน่าจับใจ อยู่ตลอดเวลาทั้งในเวลาประชุมเวลาทำงานในวงเล่าในเวลาต่างๆพวกคนที่ออฟฟิศเขาก็ไปจดไอ้คำพูดพวกนั้นมานะฮะแล้วก็เอาข้อมูลตรงนั้นมาให้ผมแล้วก็ประกอบกับ requirement ว่าตัวห้องนี้เนี่ยอยากจะได้เป็นห้องที่ทำกิจกรรมได้หลายๆอย่างคือมีทั้งประชุมธรรมดาประชุมผู้ถือหุ้นมีการฝึกเวลาใช้โปรแกรมใหม่ๆที่ทางบริษัทได้มาหรือว่ามีประชุมสัมมนากลุ่มย่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงปีหนึ่งปีละ3ครั้งเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมที่เรียกว่าทาวน์ฮอลล์ก็คือพนักงานทั้งบริษัทเนี่ย200กว่าคนเนี่ยจะต้องมารวมที่ห้องนี้เพื่อบอกเล่าความเป็นไปของบริษัทนะฮะแต่ว่าถือเวลาแล้วให้ห้องผมมาแค่นี้นะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเอาไปทำแล้วตอนแรกเขาบอกว่ายิงเขาบอกเขาอยากได้เหมือนข้างล่างก็คือต่อห้องยาวๆออกมาแต่เราก็ไปลองใส่เก้าอี้ดูใส่แล้วใส่อีกมันก็ใส่ไม่ได้250นะครับก็เลยหาวิธีที่ว่าผมก็เลยถ้างั้นก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวผมจะเบ่งในตัวก้อนอาคารเนี้ยให้มันกว้างออกไปเลยผมไม่สนแล้วว่าไอ้ตัวเสาเสาอะไรนี่มันจะอยู่ตรงไหนผมก็ทำเป็นห้องคล้ายๆกับเป็นรูปพัดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กางมันออกไปให้สุดเท่าที่จะสุดได้ไอ้ที่เหลือนี่มันเราทำอะไรไม่ได้ถ้ามันเป็นคอของตึกมันเป็นส่วนเซอร์วิสเป็นห้องแอร์ห้องอะไรเงี้ยอันนี้มันก็จะเหลือพื้นที่เศษอยู่บ้างก็พื้นที่เศษพวกนี้เราก็ใช้เป็นที่เก็บของเก็บเก้าอี้เก็บโต๊ะเก็บอะไรที่เวลาที่สเปซตรงนี้ถูกปรับเปลี่ยนการใช้นะครับแล้วก็มีพื้นที่ขอบเล็กๆตรงเนี้ยเป็นเศษสามเหลี่ยมเนี่ยเราก็เลยเอามาทำเป็นเวทีเพื่อว่าจะได้เวลาที่เขามีสัมมนากลุ่มย่อยเนี่ยก็ใช้พื้นที่เวทีตรงนั้นได้ส่วนตัวผนังทางด้านนี้นะครับก็ผมทำเป็นกระจกทั้งหมด2ด้านเพื่อทำให้เนี่ยการใช้พื้นที่ในการที่จะใช้บรรยายใช้อะไรเนี่ย flexible มากขึ้นนั่นจะเป็นในส่วนของตัวฟังก์ชันคราวนี้ในส่วนของความเป็นที่เตาเนี่ยที่จะใส่เข้าไปในงานเนี่ยนะครับก็ที่เขาให้ผมมาอย่างเดียวก็คือแถบคำพูดพวกนั้นนะฮะเป็นโขดคำพูดมาเป็นร้อยๆคำเลยนะฮะผมก็มานั่งนึกดูว่าจะทำยังไงก็คือพี่เตานี่แกก็ยังแอคทีฟในบริษัทอยู่ด้วยแต่ยังไม่ได้เป็นแบบว่าไม่อยู่แล้วแล้วเราทำรูปเคารพหรืออะไรมาให้นะฮะเราก็คิดว่าเราเอาไอ้ตัวความคิดของแกเนี่ยเอามาแปะมันดื้อๆเลย
ต่คราวนี้จะแปะยังไงดีผมก็ไม่อยากจะแบบไปเทิดไว้เหนือศีรษะว่าแบบว่าดูยิ่งใหญ่ดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะแกจะเป็นคนแบบง่ายๆสบายๆหรือจะแบบมาไว้ระดับสายตาให้เห็นตามตากันอยู่ตลอดเวลามันก็คงไม่ดีนะก็เลือกที่จะไปไว้ที่ตรงระดับหัวใจนะครับก็ตอนที่ไปพรีเซนต์เนี่ยก็ได้น้องออฟวสุวัฒน์เนี่ยแล้วทำมิวสิกวิดีโอให้ก็ตอนพรีเซนต์นี่ก็วันที่เขามาเปิดนะฮะก็น้ำตาไหลกันไปทั้งผู้ให้ผู้รับรวมถึงพวกแบบด้วยนิดหน่อยแล้วก็เนี่ยนะแล้วผมก็ทำเป็นในตัวแถบไม้เนี่ยนะฮะซึ่งไปสลักด้วยเลเซอร์นะฮะแล้วเลเซอร์เนี่ยจริงๆเขาคิดราคาเป็นวินาทีเพราะฉะนั้นผมต้องทำฟอนต์ให้มันบางที่สุดเท่าที่จะบางได้นะฮะก็ต้องเลือกฟอนต์ที่มันเป็นเส้นเล็กๆเนี่ยแล้วก็สลักเข้าไปเป็นชิ้นไม้เล็กๆแล้วผมก็เอาเข้ามารัดเข้าไปรอบๆห้องนี่พอดีรูปมันไม่ค่อยชัดนิดนึงนะฮะรัดเข้าไปรอบห้องนี้เลยแล้วตัวชิ้นไม้เนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนได้แล้วก็สามารถเพิ่มเติมได้ด้วยในอนาคตนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดการพื้นที่เนี่ยตัวพื้นที่เนี่ยก็รูปนี้จะพอจะทำให้เห็นชัดขึ้นนะครับว่าตัวแปลนตรงเนี้ยมันสามารถจัดได้หลากหลายอย่างเงี้ยนะครับโดยที่ผมก็ช่วยไกด์เขานิดนึงโดยที่ทำตัวแพทเทิร์นพรมเนี่ยให้มันเป็นเหมือนเป็นลายที่จะบอกว่าถ้าจะตั้งเก้าอี้เนี่ยก็ตามพิกัดพวกนี้จะเบี้ยวจากนี้ไปนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแล้วตัวห้องก็จะเนี่ยฮะสามารถ accommodate กิจกรรมได้หลากหลายมากขึ้นนะฮะอย่างตัวเราก็จะมีอุปกรณ์เสริมอย่างตัวผนังเลื่อนอย่างเงี้ยนะครับที่การในตัวพื้นที่สามเหลี่ยมเล็กๆตรงนั้นไว้เนี่ยก็ทำเป็นผนังเลื่อนซึ่งปกติเราก็จะปิดเอาไว้แต่ถ้าต้องการจะใช้ก็เปิดมาได้แล้ววันเปิดงานเนี่ยก็จะมีนักดนตรีไปซ่อนตัวอยู่ในนั้นนะฮะแล้วก็ถึงเวลาก็เปิดมาแล้วก็เล่นดนตรีทุกคนก็ดีใจกันแล้วก็จะมีดีเทลเล็กๆน้อยอย่างเรื่องเนี่ยฮะก็พวกเก้าอี้ก็พับเก็บได้จริงๆอันนี้มันเป็นดีเทลเป็นแบบเก้าอี้โรงหนังสมัยเก่าที่เป็นเก้าอี้ไม้แล้วเวลาเราลุกมันจะหงายขึ้นไปเองนะโดยอาศัยน้ำหนักของไม้ที่อยู่ด้านหลังเนี่ยก็มาแอพพลายมาเป็นตัวพื้นที่ราวกันตกนิดนึงอันนี้เป็นโปรเจกต์อาสาเน็ตประกวดแบบเหมือนกันนะครับไม่เข้าไม่ได้ชนะเหมือนกันแต่ว่าอยากเอามาให้ดูกันก็คือจริงๆตึกแถวเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ผมว่าไอ้คำว่า latency เนี่ยมันค่อนข้างชัดอยู่แล้วเพราะจริงมันเป็นพื้นที่ที่อเนกประสงค์สุดขีดมันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมธรรมดาแล้วก็แต่ละคนก็หาวิธีในการที่จะ define ตัวการใช้งานของพื้นที่ตรงนั้นนะฮะอันนี้ก็โจทย์ก็คือต้องเป็นห้องสมุดต้องเป็นที่รองรับสมาชิกต้องเป็นที่ขายของของสมาคมต้องเป็นห้องสัมมนาได้ต้องเป็นที่ให้เช่าทำกิจกรรมต่างๆได้นะฮะแล้วเราก็มาลองตีความดูว่าไอ้ตัวพื้นที่สี่เหลี่ยมเนี่ยแต่ละอันเนี่ยมันถูกกำหนดลักษณะการใช้สอยอย่างไรนะฮะผมก็เลยลองเสนอว่าคือจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไอ้ตัวเอลิเมนต์ที่อยู่ข้างในอันนี้ผมก็พยายามจะย่อไอ้ตัวเอลิเมนต์พวกนั้นเนี่ยให้มันอยู่ในรูปของกึ่งๆสองมิติคือเป็นประมาณ 2.5 มิติเนี่ยก็คือทำเป็นอาจจะเป็นตู้ที่มันอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นบ้างหรือว่าพอมันอย่างพื้นที่ชั้นล่างเนี่ยนะฮะก็คือมันจะมีตู้อยู่ตลอดแนวพวกนี้ตู้พวกนี้ถ้าเกิดมันเปิดตู้ส่วนร้านค้าออกมามันก็จะกลายเป็นร้านค้าหรือถ้ามันปิดไปหมดมันจะกลายเป็นพื้นที่ที่เป็นฟอยเย่ของตัวห้องกิจกรรมข้างบนตัวในโปรแกรมกำหนดว่าต้องมี Hall of Fame ของอาร์คิเทคที่มีผลงานมีชื่อเสียงนะฮะแล้วก็บีบมันบางลงไปให้กลายเป็น Wall of Fame แทนนะฮะก็คือจะอยู่ด้านข้างๆของผนังตรงนี้ก็ระหว่างทางที่เดินบันไดขึ้นไปก็จะได้ผ่านในตัวห้องกิจกรรมตรงนี้ที่ถูกเบียดมาอยู่เป็นห้องเล็กๆหรือแม้ทั้ง exhibition area นะฮะก็ผมก็ทำเป็นพื้นที่ขนาดกว้างแค่เมตร20พอเดินได้1คนนะฮะแล้วก็มีผนังขาวๆอยู่ถึงอันที่สามารถมาจัดนิทรรศการได้อย่างง่ายๆรวดเร็วแล้วก็คือพยายามคิดว่าออฟฟิศสามนิกทั่วไปเนี่ยปกติก็ทำงานกันแทบไม่มีเวลาอยู่แล้วถ้าจะมาจัด exhibition พวกนี้ก็น่าจะทำได้ง่ายๆถึงเวลาแล้วมาปริ้นมาแผ่นหนึ่งแล้วก็มาปิดหรือว่าเอาโมเดลมาวางชิ้นหนึ่งแล้วจบก็เป็นเอ็กซิบิชันได้นะครับแล้วก็พื้นที่มันก็จะสามารถถูกปรับเปลี่ยนไปได้แล้วก็คราวนี้ก็มาโปรเจกต์จริงด้วยนะครับอันนี้เป็นบ้านที่ตรงอันนี้อาจจะเคยเห็นตามหนังสือบ้างนะฮะก็คือเป็นบ้านแถวประชาชื่นคือชื่อนี้จริงๆมาจากชื่อเจ้าของบ้านแล้วก็ที่160ตารางวานะฮะอยู่กันพ่อแม่ลูกชาย2คนกำลังวัยรุ่นคือตอนที่เริ่มทำในลูกยังเด็กอยู่แล้วก็มีคุณปู่คุณย่าอยู่นะฮะที่จอดรถ8คันประมาณอย่างนั้นก็จริงๆเราก็ยังคง
ไอเดียเริ่มต้นของเราเดิมนะฮะว่าคือเรารู้สึกว่าบ้านมันrequirement มันเยอะขึ้นเนี่ยเราก็ยกบ้านทั้งบ้านเนี่ยมันลอยขึ้นมาอยู่แล้วข้างล่างเป็นพวกเซอร์วิสทั้งหลายห้องเก็บของห้องเมดที่จอดรถห้องเครื่องอะไรเงี้ยจะอยู่ข้างล่างแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยถูกยกลอยขึ้นข้างบนนะครับตัวบ้านแล้วก็มีจุดที่เราค่อนข้างชอบในโปรเจกต์นี้นะฮะก็คือตัวช่องตรงกลางเนี่ยคือจริงๆพออาคารเราขึ้นไปถึง4ชั้นเนี่ยข้างบนในลมมันแรงมากเราถือว่าไอ้การที่เรามีลมแรงๆข้างบนเนี่ยทำยังไงเราจะดึงไอ้ลมเนี่ยลงมาข้างล่างได้นะเราก็ทำพยายามจะออกแบบไอ้ตัวปล่องตรงเนี้ยให้มันมีโฟลว์อยู่ตลอดจริงๆมันคือปล่องบันไดนะแต่พยายามออกแบบบันไดให้มันถ้าดูรูปข้างๆบันไดมันจะโปร่งที่สุดเท่าที่จะโปร่งได้นะแล้วคือพอไปนั่งในพื้นที่ของตรงชั้น2เนี่ยจริงๆแล้วคือทั้งวันมันเหมือนจะมีลมเอื่อยๆเข้ามาได้ตลอดเวลาก็เราก็ค่อนข้างชอบจุดนี้ของงานนี้นะแต่คือหลังนี้เป็นบ้านที่คนพอมีสตางค์นิดหนึ่งคราวนี้ไอ้ตัวโซลูชันเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนไอ้สามหลังแรกที่เปิดให้ดูเลยนะซึ่งอันนั้นมีแต่เรื่องการจัดการเซอร์คูลเลชันแต่นี้พอพูดถึงไอเดียเรื่องความหลากหลายคือโปรแกรมเนี่ยเจ้าของเนี่ยต้องการพื้นที่ที่เขาอยู่กันเองแต่ขณะเดียวกันเนี่ยทุกๆอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยเขาจะมีปาร์ตี้แบบคนมา 40-50 คนอยู่เป็นประจำนะฮะแล้วก็อยากได้บ้านที่อยู่กันเองก็ไม่รู้สึกหลงเหลงแต่พอมีปาร์ตี้ก็แอคคอมโมเดทคนจำนวนมหาศาลได้นะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องออกแบบพวกรายละเอียดต่างๆของอาคารเนี่ยอย่างเช่นพวกผนังเลื่อนได้ที่แบบเก็บหายเข้าไปทั้งอันอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อเวลาที่อยู่กันเองเราอาจจะปิดแยกเป็นส่วนๆเปิดแอร์เล็กๆเป็นส่วนๆแล้วพอคนมาเยอะเราเปิดต่อเนื่องแล้วก็คนสามารถลื่นไหลไปในพื้นที่ได้เยอะๆนะฮะรวมถึงพื้นที่อย่างตรงโถงบันไดเนี่ยที่เราคือพอดีเนื่องจากที่เราพยายามจะยกบ้านขึ้นมาอยู่ที่ชั้น2เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาก็เริ่มมีอายุแล้วนะแล้วก็ต้องเตรียมเป็นลิฟต์ผมก็ทำเป็นลิฟต์ไอ้ตัวแท่นยกขาตัว X นะฮะซึ่งมันถูกกว่าลิฟต์ธรรมดาแบบว่า2เท่าก็แล้วมันทำให้มันไม่ต้องมีห้องเครื่องข้างบนด้วยเราก็สามารถใส่ลิฟต์เพิ่มเข้าไปได้อีก1ตัวนะฮะทำให้คุณพ่อเขาเนี่ยสามารถที่จะมีพื้นที่เหมือนกับ extend พื้นที่ที่คุณพ่อคุณแม่เขาสามารถใช้ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ไอ้รายละเอียดบ้านหลังนี้ก็จะรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับซ่อนม่านซ่อนมุ้งซ่อนเหล็กดัดคือเจ้าของเอาทุกอย่างคือทั้งเหล็กดัดก็จะเอาแต่ไม่อยากเห็นมุ้งก็จะเอาแต่ตอนปิดกระจกแล้วไม่อยากเห็นมุ้งอะไรเงี้ยผมก็ต้องหาวิธีในการที่จะ accommodate จัดระเบียบไอ้ตัวบ้านไอ้ตัวข้อกำหนดทั้งหลายของเขาเข้าไปนะแล้วตัวพื้นที่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็คือตัวห้องเนี่ยจะขนาดใหญ่นิดนึงแล้วก็จะมีระเบียงใหญ่ต่อไปข้างนอกด้วยคือเวลาที่เขามีปาร์ตี้เนี่ยพื้นที่เหมือนกับว่ามันจะ extend ออกไปข้างนอกได้แล้วก็ตัวพื้นที่อย่างตัวของห้องลูกนะฮะก็จะออกแบบให้มันเผื่อว่าตอนนี้ลูกชาย2คนอยู่ด้วยกันแต่ถ้าโตขึ้นเนี่ยลูกชาย2คนอาจจะแต่งงานแต่ยังมาอยู่ที่นี่เนี่ยเขาก็เผื่อพื้นที่ชั้น4ไว้ข้างบนให้ลูกสามารถแยกยูนิตออกไปได้โดยเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหลายเอาไว้นะแล้วก็อย่างที่ผมเรียนนะครับคือผมไม่ได้ชอบงานออกแบบที่แบบว่าทุกอย่างมันถูกจัดวางฟินิชเป๊ะๆอยู่อย่างนั้นนะครับแต่เราอยากจะเห็นว่างานเนี่ยพอเจ้าของเข้าไปอยู่แล้วเนี่ยเขาโตไปกับพื้นที่ยังไงเขาใช้พื้นที่ยังไงนะก็นี่ล่าสุดที่สัก2อาทิตย์กว่าเหมือนกันที่กลับไปดูนะฮะก็ต้นไม้โตขึ้นเยอะนะฮะห้องนอนก็มีต้นไม้ขึ้นมาเขียวรอบเลยห้องนั่งเล่นจะของเยอะหน่อยของเยอะขึ้นเรื่อยๆห้องลูกก็จะเปลี่ยนไปนะจากเดิมติดโปสเตอร์ Dragon Ball เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็น Abbey Road ไปละก็เป็น Beatles นะครับ ถัดมาคือตัว Tectonics นะครับ เริ่มจากงานสเกลเล็กอีกเหมือนกันก็คืออันนี้ต่อเนื่องมาจากโปรเจกต์ที่พัทละนะครับก็ห้องนั้นก็เขาค่อนข้างชอบกันบ้างครับก็เรียกมาทำตัวExecutive Office ซึ่งเขาจะย้ายคือเขาเพิ่มตำแหน่ง CEO กับ CAO เข้ามาที่ชั้นนี้แล้วก็เลื่อนคนเก่าขึ้นไปนะฮะคราวนี้ตัวพื้นที่เดิมเนี่ยจริงๆดีไซน์โดย ISM ไว้อยู่แล้วนะฮะแล้วเราเข้าไปกันพื้นที่ส่วนที่เป็นห้องสมุดของเขาแล้วก็จัดเป็นห้อง Executive 2ห้องพร้อมทีมงาน Support นะฮะอันนี้ผมก็มานั่งดูว่าไอ้ตัวเราจะเริ่มโปรเจกต์นี้ยังไงนะครับตัวโปรเจกต์นี้ก็ตัวคอนเท็กซ์มันก็จริงๆ
ก็คือเป็นพื้นที่ในออฟฟิศบิลดิ่งเนี่ยนะครับมีเสาเดิมมีห้องแอร์อยู่ก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็มีตัวหน้าต่างตรงเนี้ยที่เราคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของงานนี้นะฮะคือหน้าต่างมันจะเป็นตึกนี้มันออกแบบมาหลายเป็นสัก20 30ปีแล้วมั้งครับ25ปีอะไรเงี้ยก็เป็นหน้าต่างขนาดกว้างเมตร5เซนสูง2เมตร60แล้วมีต่อขึ้นไปอีก40เซนนะฮะซึ่งเราว่าproportionมันค่อนข้างเถอะทะนิดนึงเราก็จะทำยังไงที่ให้มันไอตัวproportionของไอ space ที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ยมันดูสลิมขึ้นนะฮะเพราะเรามีโซนนิ่งอาคารอยู่แล้วเรามีแต่เราต้องการจะหาตัว language ของตัว element ที่จะใส่เข้าไปใหม่เนี่ยที่มันมีลักษณะเฉพาะของมันนี่ผมก็เริ่มง่ายๆก็คือแบ่งครึ่งมันออกมาเป็น partition ที่มีความกว้างแค่ 52.5 นะฮะแล้วก็สูง2เมตร50 2เมตร60แล้วก็เอาไอ้ตัว element นี้เนี่ยมา apply ใช้ในหลายๆจุดนะครับคือเป็นถ้าเป็นผนังกั้นห้องก็จะเป็นแบบนึงถ้าเป็นผนังที่ติดกับภายนอกก็จะเป็นแบบนึงผนังที่กั้นระหว่างห้องก็จะเป็นอีกแบบนึงโดยที่อยู่ในพิกัดเดียวกันนี้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของตัวที่ว่ามานะครับคือจะเริ่มจากเนี่ยจากเส้นเริ่มต้นแล้วผมก็ซอยเพิ่มเข้าไปอันนี้จะเป็นผนังส่วนที่ติดกับด้านนอกอันนี้จะเป็นผนังส่วนที่ติดกับด้านนอกแต่ข้างล่างเป็นกระจกนะฮะแล้วก็นี่ผนังกั้นห้องกับตัวส่วนที่เป็นผนังทึบเลยแล้วก็ตัวแอคชั่นของไอ้ตัวเอลิเมนต์พวกนี้เนี่ยก็จะอย่างตามในรูปเนี่ยนะฮะอย่างรูปแรกเนี่ยอันนี้คือส่วนงานเก่าของทางISMทำเอาไว้นะฮะตัวผมก็อาศัยว่าตัวชิ้นงานเราที่เข้าไปใหม่เนี่ยมันมีแก๊ปที่อยู่ระหว่างตัวชิ้นไม้พวกนี้ก็เอาตัวแก๊ปเนี่ยเข้าไปเสียบข้างๆนะครับทำให้รอยต่อเนี่ยมันเนียนมากขึ้นแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นห้อง Executive เนี่ยก็จะเป็นส่วนทึบสลับกับส่วนที่เป็นกระจกฝ้านะครับหรือว่าถัดมาในส่วนที่เป็นผนังทึบเลยเนี่ยก็อาศัยตัว Geometry เดียวกันเนี่ยแต่ว่าเราสามารถซ่อนในพวกตู้ต่างๆเนี่ยเข้าไปได้นะครับตัวผนังเลื่อนอย่างเงี้ยก็จะสามารถซ่อนเข้าไปอยู่ในแก๊ปที่อยู่ระหว่างตรงนี้ได้เช่นกันอันนี้เป็นงานตลกที่ทำกัน 3-4 ปีก่อนนะครับตอนก่อนที่ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลจะเปิดนะฮะก็ทางเซ็นทรัลติดต่อมาให้เราลองไปเสนอตัวอินสตาเลชันที่จะอยู่ในฮอลล์ของเขานะครับโดยมีโจทย์ว่าทำอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับน้ำเพราะมันอยู่ใกล้ๆทะเลนะฮะไอ้เราก็ดันไปทำเป็นพายุมาก็เป็นพายุแบบว่าเหมือนกับคล้ายๆว่าเซนทันมาถึงแล้วนะทุกคนเตรียมรับความหฤหรรษ์แบบใหม่ที่เซนทันจะนำเข้ามาสู่เมืองที่มันวุ่นวายจะแย่อยู่แล้วเนี่ยก็ทำเป็นพายุขึ้นมาก็คือในฮอลล์เนี่ยมันจะเป็นฮอลล์ใหญ่เป็นเอเทรียมใหญ่อันนึงกับเอเทรียมอีกอันนึงที่เป็นมันจะมีเป็นผนังซอยเล็กๆอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เราก็เลยทำเป็นพายุลูกใหญ่อันนึงกับพายุเล็กๆที่แบบค่อยๆก่อตัวขึ้นมาแล้วก็เนี่ยนะครับก็เอาไปให้เขาดูแล้วก็มีอีกสกีมนึงที่เสนอเข้าไปด้วยคือมันมีหลังคาใหญ่ๆอยู่อันนึงแต่ว่าไหนจะพูดเรื่องน้ำแล้วเลยพูดเรื่องน้ำรั่ว แล้วว่ากราฟิกมันดูแบบว่ามันดูมันมีการขยับขยื่นดีนะถึงแม้มันจะไม่ได้ขยับนะฮะก็เราตั้งชื่อว่าหยาดทิพย์ แล้วก็คือเอาตัวเนี้ยไปส่งเขาคือแรกๆในส่วนฝ่ายดูแลด้านแบบเขาก็โอเคกับไอเดียนะฮะแต่พอส่งขึ้นไปข้างบนเขาก็ว่ามันไม่ค่อยเป็นมงคลเท่าไหร่อันนี้บ้านอีกหลังอันนี้เพิ่งจะเสร็จนะฮะบ้านอยู่แถวสุขุมวิท34บ้านพรพรหมินคือเป็นที่เล็กๆเป็นที่จริงๆที่300ตารางวาแต่ว่าเขาแบ่งกัน3พี่น้องนะครับก็แปลงแรกเป็นน้องสาวอันนี้น้องชายอันนี้คือเจ้าของบ้านที่ผมได้ทำตอนแรกผมเกือบจะได้ทำหลังนี้ด้วยแต่ว่าพอเสนอค่าแบบไปแล้วเขาไม่เอา นะฮะก็เจ้าของชื่อคุณเล็กกับคุณจุ๋มจิ๋มนะฮะแต่ว่าต้องการบ้านใหญ่ๆ เราก็พยายามจะแอคคอมโมเดตนะครับก็ทำพื้นที่เข้าไปแล้วตอนแรกก็คุยกับหลังนี้ไว้ว่าเนี่ยที่มันเล็กกันนะเราเอาพื้นที่ Open Space มาต่อกันเถอะแล้วเราจะได้แบบว่า enjoy พื้นที่ที่มันขนาดใหญ่ขึ้นแต่ตอนแรกเขาก็รับปากดีนะฮะแต่พอเขาไปทำแบบมาเขาหันหลังให้เราเฉยเลย
แล้วก็เราก็นั่นแหละก็รับสภาพแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยเราก็จริงๆเรายกขึ้นมาอีกแล้วบ้านเรายกขึ้นมาหมดเลยข้างล่างเป็นที่จอดรถแล้วห้องลิฟวิ่งอยู่ชั้น2อีกแล้วแล้วก็คราวนี้หลังเนี้ยที่เราอยากจะพูดถึงเนี่ยคือไอ้ตัวบันไดที่มันเชื่อมตรงกลางตรงหมอไม่เคยเห็นแถวนี้คือบันไดมันคือเนื่องจากที่มันจำกัดนะครับแต่เราอยากจะให้บันไดเนี่ยมันสามารถแบบว่า go through ทั้งระบบไปได้ก็เดี๋ยวผมเล่าเรื่องบันไดนิดนึงคือบันไดเนี่ยมันปนกันระหว่างบันไดตรงธรรมดากับในส่วนที่เลี้ยวเนี่ยมันจะเป็นบันไดวนนะแล้วก็พอขึ้นชั้น3มันจะเป็นบันไดทอดตรงธรรมดาคราวนี้เนี่ยพอบันไดมันปนกันหลายๆระบบเนี่ยอย่างที่เราทราบกันนะไอ้ราวกันตกเนี่ยมันจะยุ่งมากคือระดับราวกันตกมันจะไม่ค่อยคอนสิสเทนต์แล้วมันไม่สวยเราก็ต้องมาก็อาศัยว่ามีสเกจอัพนะฮะเดี๋ยวนี้ก็เราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ไอ้ตัวฟอร์มตัวนี้ออกมาได้นะฮะโดยที่เราค่อนข้างพอใจกับไอ้ตัวผลลัพธ์มันพอสมควรก็คือตัวจิโอเมตรีตรงนี้ที่มันสามารถตอบรับกับไอ้ความไม่แน่นอนของระยะลูกตั้งลูกนอนของบันไดตรงนี้นะครับก็เราก็เลยทำเป็นโครงไม้ขึ้นไปรับอย่างนี้คืออีกสาเหตุหนึ่งคือเราไม่อยากจะทำเป็นก้อนผนังทึบๆขึ้นไปเพราะว่ามันจะไปบังแสงที่มันจะลงมาที่พื้นที่ชั้นล่างนะแค่นี้มันก็มืดจะแย่อยู่แล้วก็เนี่ยครับบันไดจะเห็นว่าตัวเซกชันมันก็จะโค้งตามในส่วนที่มันเป็นบันไดวนนะฮะแต่เราก็เลยโชว์มาเลยอันนี้เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่สุพรรณบุรีนะครับอยู่ที่เดิมบางนางบวชก็เจ้าของเขาก็เห็นบ้านTRTTR นั่นนะฮะในหนังสือแล้วก็โทรมาก็เรียกผมไปขอดูตัวก่อนแล้วก็พอดูแล้วว่ามันน่าจะพอทำได้เขาก็บอกโจทย์มาว่าเขาอยากจะทำบ้านขนาด4-5ห้องนอนใช่ไหมฮะแล้วก็คือเจ้าของเนี่ยเขาเป็นเจ้าของโรงสีอยู่ที่เดิมบางนะครับโรงสีใหญ่ๆอันนี้ชื่อโรงสีดินสุวรรณแล้วก็เขามีที่ขนาดเนี้ยใหญ่ๆอยู่70ไร่มั้งครับจะขอแต่เขาจะกันที่ไว้สร้างบ้านแค่นี้ประมาณ3ไร่ครึ่งแล้วก็เป็นที่โล่งๆเลยคอนเท็กซ์ไม่มีอะไรเลยเป็นทุ่งนาอย่างเดียวแต่เขาก็จะมีคอนเซิร์นเจ้าของเขาจะแบบค่อนข้างเป็นระเบียบเรียบร้อยมากแล้วก็กังวลเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นคอนเซิร์นหลักที่เขามีแล้วก็อีกจุดนึงก็คือปีหนึ่งประมาณเดือนเศษสองเดือนเนี่ยมันจะมีลมที่พัดจากตัวโรงสีเนี่ยแล้วพัดเอาฝุ่นข้าวเข้าไปที่บ้านนะตรงที่ที่เป็นบ้านแล้วก็บางคนที่แพ้เนี่ยก็จะคันๆได้นะแล้วมันไม่ค่อยดีกับสุขภาพเท่าไหร่เขาก็พยายามดันบ้านมาไกลสุดเท่าที่จะทำได้แล้วนะแต่ว่าบางช่วงลมมันก็จะพัดไปบ้างคราวนี้เราก็มานั่งดูโจทย์คือจริงๆโจทย์เขาก็ไม่ได้พิเศษอะไรมากมายแต่คือที่มันใหญ่มากแล้วก็อย่างที่บอกก็คือเรื่องความปลอดภัยนะฮะเราก็เลยแล้วเขาอยากมีสระว่ายน้ำด้วยเราก็เลยทำยังไงให้เขาสามารถ อยากจะว่ายน้ำกลางคืนก็ว่ายได้เราก็เลยทำบ้านเป็นคอร์ดนะฮะนิดหนึ่งเดี๋ยวผมย้อนนิดคือบ้านเป็นคอร์ดแล้วก็มีกันพื้นที่ที่เป็นคอร์ดตรงกลางไว้แล้วมีสระว่ายน้ำอยู่ข้างในแต่ว่าคือมันจะเกือบจะเป็นคอร์ดคือมันพื้นที่แถวๆเนี้ยมันสามารถเปิดโฟลว์ได้ในเวลากลางวันนะฮะแล้วก็กลางคืนก็สามารถปิดแล้วก็พื้นที่จะกลายเป็นคอร์ดส่วนตัวอยู่แล้วก็ในคอร์ดนี่จะมีต้นไม้อะไรอยู่แล้วก็ตัวผนังด้านนอกแล้วก็ทำเป็นดับเบิลสกินนะฮะที่ค่อนข้างละเอียดนิดนึงเพื่อจะช่วยในเรื่องของการกรองเรื่องฝุ่นตรงนั้นนะฮะก็จริงๆแพลนก็จะซิมเพิลนะฮะเป็นคอร์ดมีบ้านมีห้องล้อมรอบเจ้าของอยู่ข้างบนมีห้องพ่อแม่อยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นเรื่องของดีเทลเรื่องของสเกลซะมากกว่าแล้วก็เจ้าของก็มักจะมีโจทย์เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะฮะอย่างเช่นมีวันนึงก็บอกว่าเนี่ยเขามีเสาไม้เก็บอยู่ต้นขนาด3คนโอบ 6-7 ต้นอยากจะเอาเข้ามาอยู่ในบ้านซึ่งเราพยายามจะทรีเสาให้แบบว่าเล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้อยู่เนี่ยก็ต้องหาวิธีในการที่จะเอาเสาต้นนั้นไปวางนะฮะก็จริงๆตอนนี้บ้านนี้สร้างอยู่แล้วก็ยังเนโกเชียตกันอยู่เลยว่าจะทำยังไงกับไอ้เสาพวกนั้นนะฮะแต่ก็นี่ก็เป็นลักษณะสเปซที่จะเกิดขึ้นนะครับก็จะไม้เยอะคือเจ้าของเขาเนี่ยเขาเป็นคุณพ่อของเจ้าของคือถ้าใครรู้จักสุพรรณบุรีนี่ก็จะเคยได้ยินชื่อกำนันดินนะฮะก็คือแกจะเป็นแบบว่าผู้กว้างขวางแถวนั้นเป็นผู้รับสัมปทานป่าไม้แถวนั้นอะไรเงี้ยแกจะมีไม้เก่าๆเก็บอยู่เยอะก็แกก็ขอให้ใช้ไม้เยอะๆหน่อยครับ
ถัดมาจะเป็นอาคารพับลิกมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นอันนี้ไปที่ภูเก็ตนะครับเป็นโชว์รูม Honda ที่ภูเก็ตอยู่ที่อำเภอถลางนะฮะก็ตัวงานนี้เนี่ยก็พื้นที่เนี่ยเป็นสวนยางเก่านะครับเป็นสวนยางเก่าที่เราตอนเราไปดูงานเราก็แบบว่าอิมเพรสมากกับสวนยางเนี่ยมันช่างสวยร่มรื่นอะไรขนาดนั้นแล้วก็เจ้าของที่โครงการนี้เนี่ยคือทาง Honda อนุภาคเนี่ยก็คือเขาค่อนข้างภูมิใจในระบบการทำงานของตัว Honda ของเขามากคือเขาเป็น Honda ที่ขายดีที่สุดในประเทศนะแล้วเขามั่นใจว่ามันเกิดจากไอ้ระบบการจัดการเรื่องของฟังก์ชันเรื่องของโฟลว์ของพนักงานเรื่องของระเบียบวินัยของตัวเวิร์กช็อปตัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องบินลงไปดูนะครับแล้วก็ไปศึกษาตัวไอ้ลักษณะความสัมพันธ์ที่เขาว่าเนี่ยซึ่งมันตัวแบบ Honda มาตรฐานไม่สามารถ accommodate ตัวพวกนี้ได้ก็ไปวิเคราะห์ออกมาเป็นตัวกึ่งๆจะเป็นไดแกรมตรงนี้นะครับเป็น flow ของnew customer กับคนที่เป็นเอารถมาซ่อมเนี่ยแล้วต้องมาเจอกันตรงกลางยังไงมีพื้นที่พักคอยยังไงพื้นที่พักคอยอยากให้เห็นตัวเวิร์กช็อปชัดเจนคือปกติเราเข้าไปตัวศูนย์ Honda เนี่ยส่วนรับรถก็อยู่ส่วนรับรถใช่ไหมฮะแล้วก็ขึ้นไปเลาจ์ปิดๆแล้วก็นั่งดูคอมพิวเตอร์หรือกินไอติมอะไรเงี้ยแต่นี่เขาอยากให้ทุกอย่างเนี่ยมันสอดคล้องประสานกันอย่างที่เขาต้องการนะครับเราก็ไปวิเคราะห์ไปรับข้อมูลตรงนั้นมาแล้วเราก็ใส่คอนเซ็ปต์เพิ่มเข้าไปด้วยนะฮะเรื่องของไอตัวโมบิลิตี้คือคอนเซ็ปต์ของ Honda หลักเลยเนี่ยที่เขาตามสื่อทั่วไปคงเห็นนะฮะที่เขาพูดถึงว่าenhancing people mobility เนี่ยก็คือใช่คือเขาทำทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวตั้งแต่รถหุ่นยนต์มอเตอร์ไซค์เครื่องบินอะไรเงี้ยก็เป็นจุดหนึ่งที่เราเอาเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็ไอเดียของ transparency ที่ว่าทำให้ความโปร่งใสที่ทุกคนเห็นระบบความเป็นไปที่เกิดขึ้นในองค์กรทั้งหมดนะฮะไอส่วน eco friendly นี่ก็คือจริงๆก็คือมาจากไซต์นะครับว่าเรารู้สึกว่าไซต์มันเขียวๆเราอยากจะ preserve บางส่วนของไซต์นั้นไว้บ้างนะฮะก็ออกมาเป็นตัวไอตัว axonometric ตรงนี้นะครับเราก็ propose ออกมาเป็นอาคารที่ล้อมคอร์ดตรงกลางเอาไว้เป็นคอร์ดวงกลมซึ่งตอนแรกเราตั้งใจว่าจะเก็บไอตัวป่ายางนี่ไว้บางส่วนนะครับแล้วก็ตัวพื้นที่โชว์รูมเนี่ยก็จะหมุนอยู่รอบตัวคอร์ดตรงนี้นะฮะจะเป็นลักษณะเป็นพื้นเอียงหมุนรอบขึ้นไปจากฝั่งทางเข้าของตัวโชว์รูมแล้วขึ้นไปก็จะไปเจอตัวที่เป็นลาวช์พักคอยนะฮะซึ่งปกติทางโชว์รูมก็จะไม่ค่อยได้สัมพันธ์กับตัวลาวช์ตรงนี้แต่ว่าเราอยากจะให้มันขึ้นไปสัมพันธ์อยู่นะแล้วตัวลาวช์เนี่ยอีกด้านนึงก็จะหมุนต่อลงไปเจอกับส่วนที่เป็นรีเซพชันของรถแล้วตัวลาวช์เนี่ยก็จะมองเห็นตัวเวิร์กช็อปชัดเจนด้วยนะครับแล้วก็หลังคาก็จะเป็นหลังคาเรียบๆเนี่ยปิดลงไปเราก็แบบไปเสนอเขานะครับก็เป็นแปลนประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็มีโมเดลเราจะไปเห็นลักษณะของแสงที่ตกเข้ามาข้างในก็ทำให้ตัวโชว์รูมเนี่ยสามารถใช้แสงธรรมชาติได้ทั้งวันนะครับแล้วก็ทุกส่วนของอาคารเนี่ยจะสามารถที่จะมองเห็นพื้นที่สีเขียวตรงกลางได้อยู่ตลอดเวลานั่นก็เป็นจุดที่เราไปนำเสนอนะฮะแต่ก็ตอนเราไปนำเสนอเราก็จะแบบว่าคือเราเป็นเหมือนคนบ้านนอกของภูเก็ตนะครับคือเราก็ไม่ได้รู้จักว่าคือเราก็มัวแต่ไปตื่นเต้นกับป่ายางอะไรเงี้ยทางเจ้าของก็พูดมาคำหนึ่งว่าไอ้ตัวใบยางเนี่ยมันไม่ดีหรอกมันเอาไว้ตรงกลางไม่ได้เพราะว่ามันมีฤทธิ์เป็นกรดแล้วก็ถ้ามันร่วงมาเยอะในหลังคามันผุไอ้ตอนนั้นเราก็นิสัยไม่ดีนะก็นึกเล่นๆว่าเฮ้ยมันน้ำลายเอเลี่ยนแล้วที่แบบว่าโดนหลังคาแล้วทะลุเนี่ยแต่ไม่ได้พูดไปนะครับก็บอกเขาว่างั้นเปลี่ยนเป็นสนามหญ้าได้ครับอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็โอเควันนั้นเขาก็ขอไปประชุมกันนะครับแล้วก็ตกเย็นหรือวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาก็โอเคกับสกีมนี้แล้วนะฮะแล้วเราก็โชคดีได้งานนี้มาก็นี่เป็นเซกชันที่ตัดผ่านตรงส่วนที่เป็นพื้นโชว์รูมนะครับก็จะเห็นตัวลักษณะตัวพื้นที่มันเอียงน้อยๆเนี่ยประมาณไม่ถึง2องศาเนี่ยนะครับค่อยๆขึ้นไปก็คือมันอาจจะไม่ใช่ enhance people mobility นะ force people to move มากกว่านะคืออยากให้คนได้รู้สึกว่ามันจะถูกอาคารเนี่ยมันมีแรงเหวี่ยงรอบๆนะฮะแล้วทำให้คนต้องขยับตัวไปเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ยังที่ยังมีปัญหาอีกนิดนึงคือยังไม่รู้ว่าจะเอาเก้าอี้ที่ไหนไปตั้งอยู่เพราะว่ามันยกมันเอียงๆนะฮะแล้วก็ไอ้ตัวคอร์ดตรงกลางก็เนี่ยครับก็
คือแทนที่เป็นต้นยางมันอาจจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ได้ยีราฟนั้นมันเทียบสเกลเฉยๆนะครับคือยีราฟ6เมตรนะครับก็คือคอร์ดเนี่ยมันจะสูงนิดนึงแล้วก็เนี่ยฮะทุกคนก็จะเห็นกันไปเห็นกันมานี่คือภาพภายนอกนะครับเมื่อเสร็จแล้วที่ยังขาดคือตำแหน่งโลโก้ Honda นี่ยังไม่ได้ใส่นี่คือภาพที่ตรงโชว์รูมด้านในนะครับตัวสเปซที่อาซิโมยืนรับลูกค้าอยู่ตรงนั้นก็จะค่อยๆเอียงขึ้นมาแล้วก็ไปต่อกับส่วนเล้าข้างบนอันนี้ตรงพื้นที่ฮอลล์รับรถเวลาเอ้ยตอนเราที่เขารับรถมาบริการมาซ่อมบำรุงกันนะฮะก็มาปั๊บก็จะเห็นแทนที่จะเห็นเป็นโต๊ะยาวเป็นพืชนี่ก็จะเห็นเป็นสวนมีโชว์รูมอยู่ด้านหลังมีทางเดินครอสไปครอสมาอยู่นี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งก็ตรงนี้จะเป็นแท่นยกขึ้นยกลงได้คืออันนี้มันคล้ายๆที่รุ่นพี่ที่ AA ทำนะพี่เรมเนี่ยที่ทำที่บอกโดเนี่ยคือเป็นแท่นที่สามารถยกรถขึ้นมาได้แล้วก็จัดกิจกรรมเปิดตัวรถหรือว่าเจ้าของเขาก็บอกว่าเวลาที่ลูกค้ามาซื้อรถแล้วก็เวลามารับรถเนี่ยเขาจะมารับในนี้ก็คงจะดูน่าตื่นเต้นดีนะครับเป็นแท่นยกขึ้นลง อันนี้โปรเจกต์ถัดมาที่เขาใหญ่นะครับคาซามอนทาน่านี่ชื่อมันจะแบบฝรั่งไปนิดนึงแต่ว่าไซต์เนี่ยจะอยู่ติดกับอุทยานแห่งชาตินะฮะแต่ไซต์มีโฉนดนะครับเจ้าของเขาซื้อที่นี้มา20 30ปีแล้วมั้งครับก็มันจะไม่ค่อยเห็นนิดนึงไซต์อยู่ตรงนี้ด้านหลังเนี่ยจะเป็นไอ้ด้านฝั่งนี้ด้านล่างตรงนี้เนี่ยฮะจะเป็นภูเขาที่เห็นในภาพเนี่ยครับก็ไซส์สวยนะครับไซส์สวยมากจนเราแบบว่าเราก็อินทิมิเดตกันว่าเราก็ไปทำอะไรที่มันไปรบกวนไซส์มากไปหรือเปล่าไซส์12ไร่แต่เขาจะกั้นเฟสแรกเนี่ย6ไร่ทำอาคารทำคอนโด16ยูนิตนะคือไอ้ตัวเลขพวกนี้นี่เขาทำกันบ้านมาหมดแล้วนะฮะเรารับโปรแกรมพวกนี้มาแล้วเราก็ไปทำต่อคือไซส์เนี่ยก็จะมองแต่ที่ติดไปนิดนึงก็คือไซส์เนี่ยไอ้ตรงวิวสวยๆนี่มันอยู่ทางทิศใต้นะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องแดดนิดนึงก็เนื่องจากไซส์สวยมากเราก็เลยเอ๊ะจะทำยังไงให้อาคารเราเนี่ยเข้าไปอยู่โดยไม่รบกวนคืออาคารมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นเนินเล็กๆนะฮะเป็นแล้วก็เราคิดว่าเราไม่สามารถเอาอาคารก้อนใหญ่ๆเข้าไปวางอยู่บนนั้นได้นะเราก็คิดเบื้องต้นว่าเนี่ยเราจะแยกอาคารเป็นย่อยๆแต่ย่อยที่สุดที่ทำให้มันประหยัดได้ก็คืออาจจะเป็นซ้ายกับขวาแล้วก็มีบนล่าง4ยูนิตใช้บันไดอันเดียวคือเจ้าของไม่อยากใช้ลิฟต์ด้วยประหยัดนะครับก็เราก็เลยคิดว่าเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเป็นเซลล์ง่ายๆเป็น4ช่องแล้วก็เอาตัว living unit เนี่ยซึ่งเป็นดูเพล็กซ์เนี่ยเสียบเข้าไปตอนแรกเราก็ตั้งใจดีมากเลยอยากจะทำ16ยูนิตเป็น16แบบเลยแต่เจ้าของก็เบรกเราไว้ก่อนว่าเขาขี้เกียจจะไปอธิบายลูกค้าว่าห้องนี้มันดีกว่าห้องนี้ยังไงอะไรเงี้ยนะก็นี่ก็จะเป็นไอเดียเบื้องต้นนะครับแล้วก็ตัวบ้านมันก็จะอันนี้เป็นก้อนเล็กๆกระจายอยู่ในพื้นที่มีสระว่ายน้ำให้หนึ่งอันโปรเซสก็คือเราก็เริ่มจากเนี่ยการลองเช็คระยะทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็คิดเผื่อเฟส2ไว้ด้วยนะว่าตัวพื้นที่ที่เราต้องการที่แบบว่าจะแอบซอบวิวขนาดใหญ่นั้นได้เต็มที่เนี่ยเราจะใช้พื้นที่ขนาดเท่าไหร่ยังไงคืออาคารมันก็เลยอาคารเลยจำเป็นจะต้องยักเยื้องกันนิดนึงนะครับเพื่อจะทำให้พื้นที่ด้านข้างเนี่ยมันน้อยที่สุดแล้วก็เนื่องจากเราก็ไม่ได้ชินกับไอ้งานที่เป็นคอนทัวร์มากนักเนี่ยเราต้องตัดโมเดลแล้วก็เนี่ยฮะก็เดินทางไปที่เขาใหญ่แล้วก็เอากล้องเล็งกันทีละห้องนะฮะว่าวิวมันใช้ได้หรือยังแล้วก็ถึงค่อยกลับมาเขียนเป็นแบบคือมันก็จะวนกลับไปกลับมาอย่างเนี้ยอยู่ 2-3 ครั้งนะครับแล้วแบบมันจะอีโวลฟ์ไปเรื่อยๆก็พัฒนาไปนะครับแล้วก็ตอนไฟนอลมันก็จะประมาณเป็นคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นอาคารที่ทางเข้าอยู่ทางด้านหลังเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นสี่อาคารที่เป็นดูเพล็กซ์ซ้อนกันคราวนี้ไอ้ตัวดูเพล็กซ์ซ้อนกันแล้วก็เจ้าของไม่อยากมีลิฟต์เนี่ยก็เลยเราก็อาศัยว่าคือพื้นที่มันเป็นพื้นที่ต่างระดับอยู่แล้วนะครับไอ้ตัวยูนิตล่างเนี่ยเราให้เข้าที่ชั้น2แล้วเดินลงส่วนยูนิตบนเนี่ยเข้าที่ชั้น3แล้วเดินขึ้นคือมัน4ชั้นแต่จริงคนที่ซื้อยูนิตบนเนี่ยเดินขึ้นชั้นเดียวนะครับแล้วก็เราก็พยายามจะจับตัวแมสเนี่ยขยับหน้าหลังนิดหน่อยขึ้นลงอีกนิดนึงอะไรเงี้ยเพื่อให้เบรกให้ตัว
ไอ้ความแข็งของอาคารเนี่ยมันลดลงนะครับประกอบกับไอ้ตัวด้านบนด้วยที่เราพยายามยักเยื้องไอ้ตัวความสูงเพิ่มเนี่ยให้มันดูแล้วมันกลมกลืนกับพื้นที่นะครับแรกๆก็จะมีเพื่อนบ้านแถวๆนั้นเนี่ยเขามาคอมเพลนเหมือนกันว่าอาคารเนี่ยมันจะไปบดบังทัศนียภาพของเขาหรือเปล่าเราก็เลยลองส่งอาจารย์กิจโชติไปดูนะครับที่นี่อันนี้ถ่ายจากบ้านคนที่มาคอมเพลนนะจริงๆมันแทบไม่เห็นอาคารนะครับเราก็ค่อนข้างแฮปปี้กับไอ้รีซอลต์ตรงนี้แล้วก็ทางนั้นเขาก็ไม่ได้บ่นอะไรแล้วนะแล้วตัวอาคารก็เนี่ยนะครับก็พยายามจะใช้วัสดุที่มันโทนสีมันไม่แฟลชชี่มากคือพออยู่ในบริบทแล้วมันกลมกลืนไปกับพื้นที่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอาคารเป็นภาพของอาคารภาพข้างหลังผมนี่เป็นเจ้าของโครงการนะครับที่นั่งอยู่ในอ่างอาบน้ำเนี่ยที่ชอบไปนั่งคุยงานอยู่ในห้องน้ำแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวลักษณะของสเปซข้างในคือวิวมันใหญ่เราก็เลยต้องทำหน้าต่างใหญ่ๆให้มันรับวิวนั้นให้ไหวนะฮะก็เนี่ยครับก็จะเป็นลักษณะสเปซที่เป็นดับเบิลวอลลุ่มเพิ่มเข้าไปในจุดโน้นจุดนี้เริ่มขายแล้วนะครับโปรเจกต์สุดท้ายนะครับอาคารสำราญนะในที่สุดก็ได้เข้าเมืองสักทีนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ตรงเพลินจิตนะครับฝั่งอันนี้เป็นถนนเพลินจิตใช่ไหมฮะแล้วก็อันนี้เป็นเซ็นทรัลชิดลมไซต์เราอยู่ในโรงเรียนมาแต่นะครับคือเรื่องมันมีอยู่ว่าลูกสาวผมยายขมิ้นเนี่ยไปเรียนที่โรงเรียนนี้แล้วก็ขออนุญาตคือภรรยาผมเนี่ยเขาแอคทีฟมากในสมาคมนะแล้วเขาก็มีบัญชามาว่าให้ผมไปทำงานให้กับทางมาแต่ก็จริงๆมันเป็นงานวอลันเทียร์นะครับเป็นงานที่จริงๆเราเป็นงานลงแขกไม่ใช่ขนุนเซียวอย่างเดียวด้วยนะฮะคือด้วยความบังเอิญเหมือนกันคือออฟฟิศอาจารย์อัชพลเนี่ยคือลูกสาวอาจารย์อัชพลก็อยู่ที่มาแต่เหมือนกันแกก็เคยไปทำรีเสิร์ชทำสตูดี้อะไรมาเยอะแล้วฮะว่าโรงเรียนนี้ขาดอะไรบ้างต้องเพิ่มเติมอะไรบ้างในส่วนของมาสเตอร์แพลนเรื่องอะไรนะครับแล้วว่าเรื่องเร่งด่วนที่สุดเนี่ยคือการขาดแคลนห้องน้ำนะครับตัวอาคารสำราญนี่แปลว่าห้องน้ำนะครับแปลว่าห้องส้วมเราก็ดีใจมากเลยงานแรกในกลางเมืองทำซ่วมนะแล้วก็โลเคชันของอาคารเนี่ยก็จะอยู่ระหว่างอาคารหอประชุมใหญ่กับอาคารประถมนะครับเป็นมุมเล็กๆในอาคารในโรงเรียนที่เดิมเป็นที่ตั้งแทงน้ำอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีผู้ปกครองอีกคนที่เป็นสามนิกเหมือนกันนะขออนุญาตเอ่ยนามคือคุณผู้ชงแห่งวังบุญสกุลจากปริซึมนะลูกแกก็อยู่ป.3 ป.4 อะไรเงี้ยแกก็มาอยู่ในที่ประชุมด้วยก็มาช่วยกันอาจารย์อัชพลก็กำหนดโลเคชันมาแล้วกำหนดจำนวนมาแล้วนะฮะแล้วก็ทางคุณผู้ชงแกก็เขียนแผนเนี้ยมาให้ผมแล้วแกก็บอกว่าเดี๋ยวพี่จะไปดำน้ำที่ฟิลิปปินส์แล้วก็คือแกก็เอาแผนมาก็เนื่องจากมันเป็นงานวอลันเทียร์เป็นงานลงแขกงานร่วมกันด้วยนะผมก็โดยมารยาทผมก็ไม่อยากจะไปปรับอะไรเพิ่มมากมายนะครับก็มานั่งดูว่าจะทำต่อยังไงนะครับแล้วก็คือผมไม่ได้ถามห้องส้วมว่าห้องส้วมอยากเป็นอะไรนะครับแต่ว่าผมว่าเป็นส้วมก็ให้อยู่สงบเสงี่ยมเตรียมตัวหน่อยแล้วก็หลบอยู่ข้างๆอาคารใหญ่ให้เห็นชัดนักนะฮะแล้วก็ผมก็นึกถึงสกินที่จะเข้าไปปิดตัวผนังตรงเนี้ยก็เลยนึกถึงไอ้ตัวที่มันคือห้องส้วมห้องส้วมมันต้องระบายอากาศดีใช่ไหมต้องมีแสงธรรมชาติเยอะๆต้องดูแลง่ายเราก็นึกถึงไอ้ตัวระบบผนังที่มันเป็นกริลซ้อนกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แต่กริลซ้อนกันปกติเนี่ยมันจะมองทะลุคือถ้าเป็นเกรดเฉียงๆเนี่ยมันจะมีมุมนึงนะที่มันมองทะลุแต่คราวนี้ถ้ามันประกอบกับไอ้ตัวกริลตามตั้งธรรมดาด้วยเนี่ยให้ระยะของไอ้ตัวมุมเอียงเนี่ยมันไม่สามารถมองผ่านไปได้เนี่ยมันก็จะเป็นผนังที่แสงเข้ามาเป็นอินไดเรกต์ด้วยนะครับลมผ่านได้มองไม่เห็นเพราะว่าเป็นโรงเรียนเด็กผู้หญิงนะฮะก็เรื่องความมิดชิดนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็นี่ก็จากสเกจตรงนี้ก็จะมีตัวอย่าง
แล้วก็จะออกมาเป็นรูปอาคารอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นอาคารเล็กๆอยู่ระหว่างอาคารใหญ่ๆแล้วก็ผมก็ทำฟาซาดเนี่ยให้มันคือตอนที่ผมไปพรีเซนต์ผมบอกว่าทำให้มันแบบว่ามันเหมือนเป็นใบอ่ะมันไม่ได้สื่อสารอะไรไม่ได้มีวอยด์โซลิดแอนด์วอยด์ที่จะบอกว่าอันนี้เป็นห้องน้ำแต่มันเป็นก้อนเรียบๆอย่างนึงที่ตัวผิวของมันเนี่ยมันเพอร์ฟอร์มหน้าที่มันคือนำแสงเข้ามาได้เอาลมเข้ามาได้ปิดบังสายตานะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับจริงแล้วโรงเรียนนี้เขาก็แบบว่าคาลิเบอร์เยอะมากดึงลิทามาสร้างได้ก็หลังนี้นี่เป็นระบบพรีแฟบนะฮะสร้างทำข้างนอกแล้วก็ยกมาเป็นชิ้นๆประกอบในเวลา4วันนะตัวโครงสร้างเนี่ยแล้วก็ตอนนี้กำลังไล่ฟินิชชิ่งกันอยู่นะครับอันนี้ยังไม่ใช่อันนี้ยังมองทะลุนะครับเพราะยังไม่ได้ใส่อีกเลเยอร์นึงเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีผนังกั้นนะครับไม่ลิเบอรัลขนาดว่ามีผนังกั้นซ่วมก็หวังว่ามันจะเรียบร้อยนะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีรายละเอียดจุกๆจิกๆนะครับอย่างแบบว่าอ่างล้างมือก็มีของเด็กโตเด็กกลางเด็กเล็กอะไรเงี้ยก็นั่นคือตัวอย่างงานที่เราเอามาให้ดูวันนี้ครับก็ขอบคุณครับเสร็จแล้วครับต้องเชิญพี่ขนุนไปทางอ๋อครับผมค่ะต้องขอบคุณพี่ขนุนมากๆนะคะต่อไปก็เป็นช่วง Q&A ค่ะก็ใครมีคำถามนะคะก็สามารถส่งมาทางด้านหน้าได้เลยนะคะแต่ระหว่างนี้ก็มีคำถามนะคะก็ใน12ปีที่ทำงานมาค่ะ อยากจะให้พี่ขนุนเล่าถึงทิศทางแล้วก็มุมมองหรือทัศนคติที่มันเปลี่ยนหรือว่าไม่เปลี่ยนอย่างไรในรอบ12ปีที่ทำงานมาค่ะ12ปีคือแรกๆเราก็เริ่มอย่างที่เล่าให้ฟังนะฮะคือมันยุคฟองสบู่แตกเนี่ยเราก็เริ่มจากจริงๆก็ทำเองคนเดียวก่อนแล้วก็เริ่มมีลูกน้องทีละคน2คนอะไรเงี้ยฮะงานก็เป็นสเกลเล็กๆสเกลบ้านค่ะแล้วก็คือเมืองไทยเนี่ยผมว่ามันมีปัญหานิดนึงคือพอคนทำบ้านมันก็จะมีแต่งานบ้านเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยจนจุดนึงที่แบบว่าเราเบื่อมากเลยนะเราแบบว่างานบ้านเข้ามาอีกแล้วเราไม่ค่อยอยากจะทำแล้วเราต้องดิ้นรนหาคือช่วงที่เราประกวดแบบเยอะๆเนี่ยที่ประกวดแล้วก็ได้บ้างไม่ได้บ้างวินบ้างเฟลบ้างอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็พอเริ่มได้ทำงานอย่างอื่นบ้างแล้วก็จะมีงานอย่างอื่นตามเข้ามาฮะก็ผมไม่รู้ทัศนคตินี่หมายถึงคือจริงๆเราก็คงอยากทำงานที่มันพับลิกมากขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วงานบ้านเนี่ยมันไปอยู่ที่รสนิยมส่วนตัวซะเยอะแต่ว่าพอเป็นงานพับลิกเนี่ยเราสามารถใช้เหตุใช้ผลได้มากขึ้นนะแล้วก็พอสเกลงานใหญ่ขึ้นบางทีเราก็สามารถทดลองนู่นนี่นั่นได้มากขึ้นครับค่ะก็จากตรงนี้นะคะเราก็คือจริงๆแล้วเห็นจุดเด่นประมาณนึงแล้ววันนี้แต่ว่าอยากให้พี่พูดถึงจุดเด่นของขนุนสตูดิโออะค่ะว่าแบบว่ามันมีจุดร่วมยังไงบ้างก็แบบว่าเอ๊ะทำงานมา12ปีมีโปรเจกต์ที่หลากหลายอาจจะยกตัวอย่างที่สังเกตเห็นเมื่อกี้นะคะจะเห็นว่าพี่ขนุนทำงานจะดูในเรื่องคอนเท็กซ์เยอะระดับนึงอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของขนุนสตูดิโอไหมคะก็อาจจะผมไม่รู้เรียกว่าจุดเด่นหรือเปล่านะฮะแต่ก็เป็นจุดที่เราก็ให้ความสำคัญมาโดยตลอดนะฮะไอ้เรื่องอย่างที่ผมเรียนในตอนต้นเลคเชอร์เนี่ยว่าตอนอยู่กับออฟฟิศอาชพลเนี่ยจริงๆแกก็คือออฟฟิศแกทำมาสเตอร์แพลนเยอะมากคราวนี้เวลาเราจะคิดอาคารอันนึงเนี่ยเราต้องคิดเผื่อว่ารอบๆมันกระทบอะไรบ้างหรือว่าแม้กระทั่งผลกระทบจากรอบๆต่ออาคารเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็อาจจะประกอบกับยูนิตที่ผมไปเรียนที่ AA ด้วยมั้งครับก็เขาก็จะพูดแต่เรื่องพวกนี้นะฮะเรื่องว่าไอ้ก่อนคือเราจะทำอะไรลงไปเนี่ยมันเราต้องให้ความหมายมันได้ผมว่าคือถ้าสังเกตคืองานผมมันจะไม่ค่อยมีเอลิเมนต์ที่เป็นตามใจตัวเองผมเท่าไหร่จะเป็นเอลิเมนต์พวกนั้นน้อยก็พยายามจะมีบ้างเพราะผมรู้สึกว่าไอ้ของพวกนั้นมันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของงานออกแบบนะแต่ว่าที่เราคุยกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องข้อจำกัดซะมากกว่าทำอย่างงู้นแล้วมันเราตอบเขาได้หรือเปล่าว่าทำไปเพราะอะไรหรือว่าเราให้เหตุผลเขาได้หนักแน่นพอไหมว่าทำอย่างนี้มันดีที่สุดแล้ว
นี่ยจะเป็นเรื่องอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วอย่างงานที่อย่างบ้านนะคะที่มีเจ้าของอยู่มาอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราต้องเข้าไปต่อเติมหรืออะไรเงี้ยมันทำให้เราทำงานยากขึ้นกว่าเดิมไหมคะหรือว่ามันเหมือนกับการสร้างบ้านใหม่ทั่วไปอ๋อมันยากขึ้นกว่าอยู่แล้วนะฮะงานที่เข้าไปรีโนเวทหรืองานเข้าไปต่อเติมเพราะว่าก็ถ้าต่อเนื่องกับคำถามตะกี้เนี่ย คือบริบทมันมีมันไม่ได้มาแต่เรื่องแอบสแตรกของมันนะ คือมันมาพร้อมกับฟิสิคอลฟอร์มของมันด้วยเนี่ยแต่คราวนี้เวลาที่เราจะเอาของใหม่เข้าไปต่อเนี่ยจะไปต่อแบบต่อเหมือนเขาเลยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะมันก็ต้องหาจุดร่วมอะผมว่ามันต้องมีจุดกลางที่ดูแล้วเหมือนกับว่ามันต่อเนื่องได้แต่มันเป็นงานคนละชิ้นกันครับค่ะแล้วพี่ขนุนคิดว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวหรือว่ามันมันควรจะมีศาสตร์ใหม่หรืออะไรยังไงที่จะต้องมาสอนเราในการทำพวกงานรีโนเวทหรือว่างานต่อเติมอะไรพวกนี้ไหมคะที่จะเป็นประโยชน์หรือว่าเราในฐานะสถาปนิกคือเราต้องปรับตัวตามสถานการณ์พวกนี้อยู่แล้วครับจริงๆก็คงตอบคล้ายๆคำถามที่แล้วนะครับผมว่าก็คือผมว่าบริบทมันก็คือโจทย์อันนึงนะฮะคือแต่จะไม่ใช่เป็นเจ้าของเป็นคนบอกเราแต่เราบางทีเราต้องมองหาเองด้วยบางทีเจ้าของอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นประเด็นด้วยซ้ำแต่ว่าแต่เราก็ต้องชี้ประเด็นให้เขาเห็นนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยผมก็มีงานรีโนเวทอยู่นะฮะเป็นบ้านอายุ30ปีแล้วโดนไฟไหม้ไปครึ่งนึงแล้วก็อยากจะเปลี่ยนฟังก์ชันที่คนเข้าไปอยู่ใหม่ก็มันก็มีเรื่องสเกลของอาคารเดิมเรื่องระบบโครงสร้างอาคารเดิมที่เราต้องเรสเพคกันนะฮะแล้วก็แต่สิ่งใหม่ที่เรานำเข้าไปเนี่ยก็ต้องแสดงถึงทั้งยุคสมัยทั้งตัวตนหลายๆอย่างที่เข้าไปครับค่ะเห็นผลงานขนุนสตูดิโอเยอะขนาดนี้ค่ะที่ออฟฟิศมีกี่คนคะออฟฟิศจริงๆมีพนักงานประจำอยู่4คนนะครับแล้วก็มีเนี่ยเพื่อนๆอาจารย์กิจโชติจักรินภรรยาผมเนี่ยมาช่วยบ้างค่ะก็ประมาณ7คนอะไรเงี้ยครับแม็กซิมัมก็คำถามสุดท้ายเลยแล้วกันนะคะว่าอาจารย์ขนุนนี่มองอนาคตของขนุนสตูดิโอเป็นยังไงบ้างคะมองอนาคตยังไงอยากทำรีสอร์ทครับอยากทำรีสอร์ท ท่านรีสอร์ทโฆษณาเราไม่ครับพูดเล่นนะครับขอโทษ ผมอยากก็อยากทำงานที่มันมีคุณภาพนะครับผมว่าเป็นคำตอบของพื้นๆแหละแต่ว่า อยากทำงานที่มันหลากหลายมากขึ้นซึ่งจริงตอนนี้งานเราก็หลากหลายขึ้นนะครับบ้านก็หลังโตๆขึ้นก็ เวลาเราพูดลูกค้าก็เชื่อเรามากขึ้นเนื่องจากผลงานที่มีมานะฮะแล้วก็หวังว่างานพับลิกที่จะออกสู่สาธารณะในปี2ปีนี้มันจะมีฟีดแบคที่ดีค่ะก็ขอจบการบรรยายในเซสชันนี้เลยนะคะขอบคุณอาจารย์ขนุนค่ะครับค่ะต้องขอบคุณคุณชาติเฉลิมเกลียวปฏินนท์จากขนุนสตูดิโอมากๆเลยนะคะสำหรับการบรรยายนะคะแล้วก็ลำดับต่อไปขอเชิญอาจารย์พิรยาบุญประสงค์ในนามของสมาคมสถาปนิกสยามนะคะมอบของที่ระลึกให้คุณชาติเฉลิมค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมฟังบรรยายด้วยกันมานะคะแล้วก็เราจะพักรับประทานอาหารแล้วก็เครื่องดื่มกันเป็นเวลา30นาทีนะคะแล้วก็เราจะกลับมาพบกัน16นาฬิกาตรงนะคะกับการบรรยายของคุณวสุวิรัชศิลป์จากวัดสแลบค่ะขอบคุณค่ะ